บทเรียนจากหนังสือสีเล่มนี้ฟังเพียงครั้งเดียวสามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตเพียงคุณสละเวลาอันมีค่าตั้งใจฟังและเรียนรู้แล้วนำบทเรียนเหล่านี้ไปปรับใช้กับชีวิตของคุณคุณจะประสบความสำเร็จเร็วขึ้นคุณจะเอาชนะความกลัวเอาชนะความจนและเอาชนะทุกสิ่งได้สุดท้ายคุณจะดึงดูดทุกสิ่งที่ปรารถนา ดึงดูดทุกสิ่งที่คุณต้องการให้เข้ามาอยู่ตรงหน้าเพื่อเป็นเจ้าของและครอบครองมันได้คุณเคยคิดหรือไม่ว่าการกระทำของคุณอาจได้รับอิทธิพลมาจากกฎบางอย่างบนโลกใบนี้ลองคิดทบทวนดูคุณอาจเคยประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ได้พกร่มออกจากบ้านฝนมักจะตก และเมื่อไรก็ตามที่พกร่มอ,ออกจากบ้านฝนก็มักจะไม่ตกเวลาที่คุณไม่อยากเจอใครสักคนแต่โอกาสที่จะต้องเจอกับคนคนนั้นกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อคุณหาเวลานั่งพักสงบสงบจากการทำงานได้กลับโดนเจ้านายเรียกเข้าไปคุยเวลาที่เจ้านายให้ระยะเวลาในการทำงานนานขึ้นงานคุณกลับไม่เสร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่เจ้านายให้เวลาในการทำงานน้อยลง งานกลับเสร็จเรียบร้อยและออกมาดีมันคือกฎบางอย่างบนโลกใบนี้ทุกการกระทำของมนุษย์ล้วนได้รับอิทธิพลมาจากกฎบางอย่างกฎต่างๆเหล่านี้ไม่เพียงส่งอิทธิพลกับชีวิตส่วนตัวเท่านั้นแต่มันยังสามารถปรับใช้ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจได้อีกด้วยหากคุณได้ทำความเข้าใจกฎต่างๆเหล่านี้อย่างท่องแท้แล้วนำมันไปปรับใช้มันจะทำให้คุณ เข้าใจสาเหตุของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณช่วยให้คุณตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ง่ายขึ้นและมันจะทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างที่คุณต้องการสวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้า so Story. สู่ขี y s ต o r y หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่า40กฎทองของมนุษย์ เขียนโดยหลิวหยงเซิงหนังสงือเล่มนี้ได้รวบรวมกฎเอาไว้ทั้งหมด40ข้อแต่คลิปนี้เลือกกฎมาแบ่งปันทุกคนเพียง10ข้อที่สำคัญคือกฎข้อที่1ทฤษฎีผีเสื้อขยับปีในปีคศ1963เอ็ดเวิร์ดลอเรนนักอุตุนยิยมวิทยาของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐอเมริกาได้ใช้คอมพิวเตอร์ซิมูเลชันจำลองภาพชั้นบรรยากาศของโลกทั้ง13แบบ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถคำนวณออกมาได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นในการทดลองครั้งถัดมาเขาลองปรับเลขซิมูเลชันเริ่มต้นจาก0.506เป็น0.506.127เพื่อให้ได้ตัวเลขที่ละเอียดขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่เขาเดินไปดื่มกาแฟแล้วกลับมาดูที่หน้าจอแสดงผลผลลัพธ์ที่ได้ทำให้เขาต้องประหลาดใจเพราะความแตกต่างของเลขทศสิยมเพียงเล็กน้อย ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ต่างออกไปอย่างมหาศาลเขาจึงลองทดสอบดูอีกครั้งผลปรากฏว่าคอมพิวเตอร์ไม่ได้คำนวณผิดพลาดแต่อย่างใดแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรกันแน่สุดท้ายเอ็ดเวิร์ดลอเรนจึงได้คำตอบว่าความผิดพลาดจะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ผิดไปจากเดิมแม้ว่าความผิดพลาดนั้นจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม แต่หากมีความผิดพลาดเล็กๆจำนวนมากอาจจะนำไปสู่หายนะอันใหญ่หลวงได้หลังจากค้นคว้าและศึกษาวิจัยลอเรนจึงได้เสนอข้อสรุปที่ว่าสิ่งสิ่งหนึ่งจะส่งผลลัพธ์อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับความไวต่อสภาวะเริ่มต้นไม่ว่าตอนเริ่มต้นจะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยเพียงใดก็สามารถทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง แต่มีนักวิทยาศาสตร์จำนวนไม่น้อยที่คัดค้านข้อสรุปของลอเรนเพราะพวกเขาคิดว่าหลักการนี้คัดค้านกับหลักความเป็นจริงเพราะหากแทนสมการด้วยค่าหนึ่งที่ใกล้เคียงค่าเดิมผลลัพธ์ก็ควรจะไม่แตกต่างกันมากน่าจะสมเหตุสมผลมากกว่าในงานสมาคมเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อเมริกันช่วงเดือนธันวาคมในปีคศ1979 เรเรนได้เสนอหัวข้อหากผีเสื้อหนึ่งตัวขยับปีกในประเทศบราซิลจะส่งผลให้เกิดพายุทอร์นาโดที่รัฐเท็กซัสของอเมริกาหรือไม่เหตุเพราะว่าหากผีเสื้อขยับปีกก็จะทำให้อากาศรอบๆตัวมันเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในปฏิกิริยาลูกโซ่เพราะแม้ว่าจะเป็นเพียงลมเบาๆแต่หากว่าลมเบาๆมารวมกันเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลให้สภาพแวดล้อมรอบๆเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ก็เป็นได้การบรรยายและการสรุปของลอเรนสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังเป็นอย่างมากทําให้ทฤษฎีผีเสื้อขยับปีกเป็นที่เรื่องลือกันไปทั่วทฤษฎีผีเสื้อขยับปีกไม่เพียงแต่ดึงดูดความสนใจของใครหลายคนแต่ยังจุดประกายความคิดให้กับคนอีกไม่น้อยทฤษฎีนี้ ถูกนำไปปรับใช้ทั้งในศาสตร์ที่ว่าด้วยความงามด้านวิทยาศาสตร์ในเชิงลึกและยังถือว่าเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของจิตวิทยาด้วยถ้ามองทฤษฎีผีเสื้อขยับปีกในมุมมองของจิตวิทยาทฤษฎีนี้จะแสดงให้เห็นถึงความจริงมากมายที่มีความเกี่ยวเนื่องกันทฤษฎีนี้เหมือนเป็นดาบสองคมเพราะมันไม่ได้ถูกใช้เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ในเชิงลบเท่านั้น หากนำหลักการของทฤษฎีนี้ไปใช้ในทางที่ถูกต้องผลลัพธ์ที่ออกมาจะดีอย่างแน่นอนเมื่อนำทฤษฎีผีเสื้อขยับปีกไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตจะได้ข้อสรุปที่ว่ารายละเอียดเล็กน้อยจะเป็นตัวตัดสินความสำเร็จของคุณสิ่งเล็กน้อยที่คุณมักจะมองข้ามอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คุณไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ หรืออาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณล้มเหลวไม่เป็นท่าก็ได้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คุณมองข้ามอาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดการหนังซอพิมพ์อูฮั่นเชิญเป้าของจีนเคยตีพิมพ์บทความเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับนักศึกษาจบใหม่ของมหาวิทยาลัยเจียงฮั่นนักศึกษาคนนี้ชื่อเสียวเฉินเข้าเข้าไปสมัครงานเหมือนนักศึกษาจบใหม่ทั่วไปแต่เพียงเพราะประวัติย่อฉบับเดียว ทำให้เขาถูกคัดออกอย่างน่าเสียดายเรื่องมีอยู่ว่าในเช้าวันหนึ่งขณะที่เซียวเฉิญกำลังเร่งรีบไปสมัครงานเขาไม่ทันระวังทำให้มือของเขาปัดไปโดนแก้วน้ำใบหนึ่งเขา้าทำให้เอกสารประวัติย่อที่วางไว้บนโต๊ะก็พลอยเปียกน้ำไปด้วยแต่ด้วยความเร่งรีบเขาจึงปัดน้ำออกจากกระดาษรีบเป่าให้แห้งและยัดมันลงกระเป๋าทันที เมื่อเสี่ยวเชินไปถึงสถานที่สมัครงานเขาก็รีบตรงดิ่งเข้าไปหาผู้รับสมัครงานทันทีพนักงานที่ทำหน้าที่รับสมัครงานถามคำถามเสี่ยวเชินเบื้องต้นจากนั้นจึงขอดูประวัติย่อของเขาขณะที่เขาหยิบกระดาษออกมาจากกระเป๋าเขาพบว่าบนกระดาษเปื้อนรอยน้ำขนาดใหญ่ซ้ำยังมีรอยยับเพราะถูกยัดไว้ในกระเป๋าอีกด้วย เขาได้แต่พยายามรูดกระดาษให้เรียบที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วยื่นมันให้พนักงานพนักงานมองเอกสารในมือและได้แต่ขมวดคิว้วแต่ไม่ได้โต้อตอบอะไรหลังจากนั้นสมวันเซียวเฉินถูกเรียกไปสอบสัมภาษณ์เขาเป็นคนที่มีความสามารถมากมายไม่ว่าจะเป็นการใช้ปโปรแกรมหรือการแนะนำสินค้าทำให้คณะกรรมการต่างชื่นชอบเขาเป็นพิเศษ ถึงขนาดที่มีกรรมการคนหนึ่งเดินมาบอกกับเขาว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถโดดเด่นที่สุดในบรรดาผู้สอบสัมภาษณ์ทั้งหมดแต่หลังจากการสัมภาษณ์หนึ่งอาทิตย์เซียวเชิญกลับไม่ได้ข้อความตอบกลับใดๆจากบริษัทเขาจึงโทรไปถามบริษัทถึงผลการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนั้นปลายสายได้แต่นิ่งเงียบไปสักครู่แล้วตอบกลับมาว่าความจริงแล้วกรรมการทุกคนต่างชื่นชอบคุณ แต่คุณแพ้ในการสัมภาษณ์นี้เพียงเพราะประวัตยิย่อของคุณใบเดียวเท่านั้นพวกเขาบอกว่าคนที่ไม่สามารถรักษากระดาษใบหนึ่งได้จะมาดูแลพนักงานทั้งแผนกได้อย่างไรความล้มเหลวในครั้งนั้นของเสียวเฉินดูเหมือนจะเป็นเหตุสุดวิสัยแต่ความจริงแล้วกระดาษประวัตยิย่อยับยับใบนั้นกลับสะท้อนนิสัยส่วนตัวของเขาออกมามันพิสูจน์ว่า เจ้าของกระดาษแผ่นนั้นสะเพร่าและไม่เป็นระเบียบแค่ไหนปัจจุบันโลกของเราเต็มไปด้วยการแข่งขันทุกคนล้วนแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างสุดความสามารถไม่ต่างกับเซียวเฉินหลายคนมีความสามารถหลากหลายที่โดดเด่นกว่าผู้อื่นแต่เพียงเพราะไม่ได้ใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆก็ทำให้คนอื่นเกิดความสงสัยในความสามารถของเขาแท้จริงแล้ว ความล้มเหลวในการสมัครงานครั้งนี้เกี่ยวเนื่องกับทฤษฎีผีเสื้อขยับปีกเพราะมันทำให้กรรมการตัดสินเสียวเชิญว่าในเมื่อเขาไม่สามารถรักษากระดาษใบหนึ่งได้นั่นก็หมายความว่าเขาก็ไม่มีความสามารถที่จะดูแลคนอื่นเช่นกันหากลองศึกษาทฤษฎีผีเสื้อขยับปีกอย่างถี่ถ้วนแล้วคุณจะพบว่ารายละเอียดเล็กๆน้อย อาจมีผลกระทบต่อความเป็นความตายของบริษัทเลยก็ว่าได้ความล้มเหลวของบริษัทซานจูกรุ๊ปในประเทศจีนเป็นตัวอย่างที่เห็นภาพได้อย่างชัดเจนซานจูกรุ๊ปสามารถทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นถึง64เท่าตัวในระยะเวลาสั้นๆเพียง3ปีเท่านั้นโดยมียอดขายรวมของผลประกอบการสูงถึง8,000ล้านหยวนของจีน ถือเป็นการสร้างอาณาจักรขนาดใหญ่ในวงการธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแต่แล้วในปีคศ .1996 มีรายงานข่าวว่าในมณฑลหูหนานเมืองชางเตอมีชายสูงอายุเสียชีวิตลงเหตุเพราะใช้น้ำยาบ้วนปากของบริษัทซานจูกรูปครอบครัวของชายสูงอายุพยายามเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทแต่ถูกทางบริษัทปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใย เรื่องจึงยืดยาวไปถึงชั้นศาลถ้ายที่สุดศาลตัดสินให้ทางบริษัทชนะคดีความแต่ในขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่ปล่อยข้อมูลออกไปว่าชายแก่เสียชีวิตลงเพราะใช้น้ำยาบ้วนปากซานจูเพียงแปดครส่งผลให้ซานจูกรุปต้องเผชิญกับวิกฤตทำให้ยอดขายจากเดิมที่มีมูลค่าหลักพันล้านกลับตกลงไปเหลือเพียงหลักล้านเท่านั้น ยอดผู้ซื้อจาก150,000รายก็ลดลงเหลือไม่ถึง20,000รายวิกฤตทั้งนี้ทำให้การผลิตต้องหยุดชะงักลงหากเปรียบธุรกิจซานจูกร๊ปเป็นเหมือนตึกขนาดใหญ่ตึกนั้นก็ถล่มลงไปในพริบตาเดียวปัญหาเล็กๆเพียงปัญหาเดียวกลับทำให้บริษัทขนาดใหญ่ต้องล้มลงอย่างไม่มีใครคาดคิด บริษัทซานจูกร๊ปต้องประสบวิกฤตเช่นนี้เพียงเพราะข่าวเพียงข่าวเดียวที่กระตุ้นกระแสสังคมท่านี้ไม่ใช่เพราะทฤษฎีผีเสื้อขยับปีกจะเป็นอะไรได้อีกในแง่ของการบริหารธุรกิจควรมีการจัดระบบการทำงานอย่างละเอียดรอบคอบมีการวางแผนป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและที่สำคัญคุณต้องไวต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ไม่ว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะเล็กใหญ่เพียงใดอย่ารอให้มันบานปลายคุณจะต้องแก้ไขปัญหานั้นทันทีไม่เพียงเท่านั้นคุณยังต้องแก้ไปถึงต้นตอของปัญหานั้นๆด้วยสรุปก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นคนธรรมดาหรือผู้บริหารคุณควรให้ความสำคัญอย่างมากกับทฤษฎีผีเสื้อขยับปีทำทุกสิ่งที่อยู่ในมือคุณอย่างสุดความสามารถ เพื่อป้องกันทุกๆความเสี่ยงและเพื่ออนาคตที่มั่นคงของคุณเองกฎข้อที่2กฎเมอร์ฟีกฎเมอร์ฟี่ถูกกล่าวขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปีคศ1949โดยวิศวกรในฐานทัพอากาศคนหนึ่งชื่อเอ็ดเวิร์ดเอเมอร์ฟีขณะที่เขาทำการทดสอบว่ามนุษย์เราสามารถทนแรงกระแทกที่เกิดจากความเร่งได้มากน้อยแค่ไหนเขาสงสัยว่า มีเพื่อนร่วมงานของเขาต้องทำอะไรผิดพลาดสักอย่างแน่นอนเขาจึงพูดโพร่งเชิงล้อเล่นออกมาว่าถ้าหากมีทางไหนที่จะทำให้เกิดความผิดพลาดได้นายจะทำมันแน่ๆแล้วเขาก็พบว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะมีช่างเทคนิคที่ดูแลเครื่องจักรได้ต่อวงจรผิดถึง16ชิ้นดูเหมือนว่านี่จะเป็นข้อพิสูจน์ว่าคำพูดล้อเล่นของเมอร์ฟี่เป็นเรื่องจริง ภายในช่วงเวลาไม่กี่เดือนเรื่องขบขันนี้ก็เป็นที่เล่าขานกันในกองทัพอากาศกฎเมอร์ฟีกลายเป็นคำพูดติดปากไม่เพียงแต่ในสหรัฐเท่านั้นแต่กลายเป็นที่พูดถึงทั่วโลกสิ่งที่น่าสนใจคือหลักการของกฎนี้ถูกนำไปใช้ในขอบเขตที่ไม่จำกัดมันถูกใช้อธิบายสาเหตุของการเกิดข้อผิดพลาดหลายๆอย่างแต่ที่พบบ่อยที่สุดคงจะเป็นข้อสรุปที่ว่า ถ้าหากเรื่องไม่ดีมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นมีน้อยแค่ไหนมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสักวันและมันอาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายขนาดใหญ่ได้กฎเมอร์ฟี <God, Murphy. S 1> ถูกนำไปใช้อธิบายถึงเรื่องความล้มเหลวว่าเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณจะล้มเหลวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแน่ๆมันก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นผู้คนมากมาย ที่พบกับความล้มเหลวเพียงครั้งหรือสองครั้งก็ยอมแพ้เสียแล้วท่าทีของพวกเขาทำให้เขาอยู่ไกลจากเส้นชัยมากกว่าเดิมมีแค่คนที่อึดจริงๆเท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จได้นี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมคนที่ประสบความสำเร็จจึงมีน้อยกว่าคนที่ล้มเหลวขณะที่ทอมัสคาลายเขียนหนังสือเกี่ยวกับการปฏิวัติฝรั่งเศสอยู่นั้น เขาก็ต้องพบกับฝันร้ายที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นทอมัสทุ่มเทเวลาอย่างมากเพื่อจะเขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาหลังจากเขียนเสร็จเขาเอาต้นฉบับเรื่องปฏิวัติฝรั่งเศสไปให้มิลเลอร์ช่วยอ่านเพียงเพื่อหวังว่าคำแนะนำของเพื่อนจะช่วยให้งานของเขาดีขึ้นขณะที่ทอมัสเอาต้นฉบับไปให้มิลเลอร์นั้นในใจของเขาถุกคิดขึ้นมาว่ามิลเลอร์จะดูแลต้นฉบับนี้ดีหรือไม่ แต่เขาปัดความกังวลทั้งหมดออกไปเพียงเพราะคิดว่ามิวเลอร์เป็นเพื่อนคนเดียวที่เขาไว้ใจมากที่สุดแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่ออยู่มาวันหนึ่งมีเหตุให้มิวเลอร์จะต้องออกไปนอกบ้านอย่างกระทันหันเขาวางต้นฉบับของทอมทัสไว้บนพื้นเมื่อคนงานที่บ้านมิวเลอร์เข้ามาเห็นก็คิดว่าเป็นเศษขยะจึงนำต้นฉบับนั้นไปเผาไฟเสีย ต้นฉบับที่ทอมัสทุ่มเทแรงกายแรงใจเขียนมันออกมากลับกลายเป็นผุยผงในชั่วพริบตาที่โหดร้ายกว่านั้นคือทอมัสไม่ได้เก็บต้นฉบับสำรองไว้เลยเขาทิ้งข้อมูลทุกอย่างไปจนหมดสิ้นความพยายามทั้งหมดที่ผ่านมากลับกลายเป็นศูนย์แต่ความล้มเหลวนี้ไม่ได้ทำให้เขาท้อใจทอมัสพูดว่านี่เหมือนกับครูสั่งให้ไปทำการบ้าน แล้วครูไม่พอใจกับงานของฉันฉันก็แค่โดนสั่งให้ทำใหม่ทั้งหมดก็แค่นั้นดังนั้นฉันจะทำให้มันออกมาให้ดีกว่าเดิมผ่านไปไม่นานเขาก็เริ่มรวบรวม,รมข้อมูลใหม่อีกครั้งและเริ่มเขียนใหม่ตั้งแต่ต้นจนการบ้านนั้นเสร็จสมบูรณ์ความกลัวของคุณเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อความล้มเหลวก็เป็นธรรมดาของโลกและหลายครั้ง ความล้มเหลวก็เป็นเหมือนโชคชะตาที่มนุษย์หนีไม่พ้นขอเพียงแค่ฮึดสู้คุณก็จะสามารถเอาชนะความยากลำบากและประสบความสำเร็จได้ในที่สุดกฎข้อที่ทสทฤษฎีการล่อคลาบสัตว์ขาปล้องและสัตว์เลือล้อยคลานจำนวนมากจะต้องล่อคลาบเมื่อพวกมันเติบโตขึ้นการลอกคลาบคือการเปลี่ยนส่วนที่ปกคลุมภายนอกสัตว์บางประเภทจะสลัดเปลือกเก่าทิ้งไป และร่างกายของพวกมันจะค่อยๆสร้างเปลือกใหม่ขึ้นมาปกคลุมแทนที่สัตว์จะลอกคลาบเพื่อให้ร่างกายของพวกมันสามารถเจริญเติบโตและขยายขนาดได้มากขึ้นการลออคลาบซ้ำแล้วซ้ำเล่าหมายความว่าพวกมันเติบโตขึ้นจนเต็มวัยเริ่มสามารถดํารงชีวิตได้ด้วยตัวเองและพวกมันจะสามารถปกป้องตัวเองจากอันตรายรอบๆข้างได้ในการลออคลาบทุกครั้ง ถือเป็นการทดสอบความเป็นความตายของพวกมันเลยก็ว่าได้หากว่าพวกมันสามารถผ่านความทรหดเหล่านี้ไปได้พวกมันก็จะมีเปลือกหุ้มตัวใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมทฤษฎีการลอกคราบไม่ใช่การที่คุณอยู่เฉยๆแล้วพอใจกับสิ่งตรงหน้าแต่มันคือการที่คุณจะพยายามเอาชนะตนเองทำสิ่งที่เกินความสามารถของตัวเอง เพื่อวันหนึ่งคุณจะเติบโตขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นในชีวิตจริงไม่ว่าคุณจะทำงานหรือใช้ชีวิตหากคุณมักบอกกับตัวเองว่าฉันพอใจกับความเป็นอยู่ของฉันนะฉันว่าชีวิตฉันตอนนี้ก็ไม่เลวฉันมีงานการที่ดีชีวิตดำเนินต่อไปเรื่อยๆแค่นี้ก็พอแล้วหากคุณคิดอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เสียใจด้วย เพราะชีวิตของคุณก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและเผลอๆอ,อนาคตอาจจะค่อยๆแย่ลงก็เป็นได้ความสามารถของมนุษย์เราไม่มีขีดจำกัดแต่ข้ออ้างของขีดจำกัดมาจากตัวเองทั้งนั้นอลอคราบตัวเก่าของคุณเสียเพื่อคุณเองจะได้มีที่ว่างให้ตัวเองเติบโตขึ้นเพื่อคุณเองจะได้รับสิ่งใหม่ๆจากความหมายของชีวิต มีแค่การเอาชนะตัวเองเท่านั้นจึงจะทําให้คุณพัฒนาต่อไปได้มีแค่การเอาชนะตัวเองเท่านั้นจึงจะทําให้คุณเอาชนะคนอื่นได้ในอนาณาจักรแห่งหนึ่งขณะที่พระราชากําลังจัดงานเลี้ยงฉลองพระอรสในพิธีล้างบาปกำเนิดได้มีนางฟ้าสิบององค์มาร่วมแสดงความยินดีและนำคำอวยพรมามอบเป็นของขวัญแด่พระราชโอรส คำวอวยพรของนางฟ้าองค์ที่หนึ่งคือความฉลาดปราดเปรื่องคำวอวยพรของนางฟ้าองค์ที่สองคือความยิ่งใหญ่คำวอวยพรของนางฟ้าองค์ที่สามคือพละงกำลังนอกจากนี้ยังมีคำวอวยพรอื่นๆเช่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงความมั่งคัง่งความงดงามและความรู้กล่าวถึงนางฟ้าองค์ที่สิบสองกลับวอวยพรว่า ความไม่พอเมื่อพระราชาได้ยินดังนั้นก็โกรธเป็นอย่างมากพระองค์ปฏิเสธของขวัญจากนางฟ้าองค์ที่สิองอย่างไม่ลังเลและประกาศกล่าวว่าข้าคือพระราชาโอรสของข้าจะต้องไม่ขาดสิ่งใดหากประสงค์จะได้สิ่งใดแล้วก็จะต้องได้แล้วความไม่พอใจจะเกิดขึ้นกับลูกข้าได้อย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป พระโอรสค่อยๆเจริญพระชนขึ้นจนสามารถคลองบัลลังแทนพระราชาองค์ก่อนได้พระองค์มีหน้าตางดงามประกอบไปด้วยสติปัญญาความรู้และความสามารถแต่ในใจของพระองค์ไม่มีความทะเยอทยานใดๆเพราะทรงพอพระทัยกับสิ่งที่มีอยู่ผ่านวันเป็นเดือนผ่านเดือนเป็นปี ท่าทีของพระองค์ทำให้บรรดาขุนนางต่างก็ลดความทะเยอทะยานลงไปเช่นกันไม่มีใครกระตือรือร้นที่จะพัฒนาชาติบ้านเมืองนับวันอนาณาจักรก็ยิ่งเสื่อมลงเรื่อยๆผู้คนต้องเผชิญกับความทุกข์ยากจนในที่สุดก็ถูกอาณาจักรอื่นมายึดครองแผ่นดินจนหมดสิน้นแท้จริงแล้วความไม่พอถือเป็นของขัญล้ำค่าอย่างหนึ่ง หากคุณยังรู้สึกไม่พอใจกับสภาพความเป็นอยู่ในตอนนี้คุณจึงจะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงตัวเองหากคุณยังไม่พอใจกับความสำเร็จที่มีอยู่คุณถึงจะมีความทะเยอทะยานเพื่อก้าวขึ้นไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้นความลำบากต่างหากที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จและเติบโตขึ้นแต่หากคุณลงอยู่ในความสบายชีวิตก็อาจจะถึงคลาวายวอด ความพอใจมีแต่ทําให้ชีวิตของคุณค่อยๆเดินลงไปในเหวลึกเพราะมันไม่เคยช่วยให้ชีวิตใครพัฒนาไปข้างหน้าได้เลยจงตั้งความหวังให้สูงขึ้นเพื่อที่จะก้าวไปได้ไกลขึ้นหากคุณยังไม่พอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ในตอนนี้คุณควรตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าคุณจะต้องเปลี่ยนบางอย่างมีวิธีหนึ่งที่จะได้ผลอย่างแน่นอน คือการไม่หยุดตั้งความหวังให้สูงขึ้นทั้งในแง่ของการใช้ชีวิตและการทำงานมันอาจจะง่ายที่คุณจะทำให้เป้าหมายที่ถูกตั้งไว้ไม่สูงนักให้เป็นจริงแต่อย่าลืมว่าความพอใจที่เกิดขึ้นอย่างไม่ต้องพยายามใดๆจะทำให้คุณไม่มีการพัฒนาคุณจะอยู่ในจุดที่มองไม่เห็นอนาคตข้างหน้าเลยด้วยซ้ำแต่หากคุณเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายให้ยากขึ้น ถ้าถ่ายมากขึ้นแล้วคุณจะลงมือทำอย่างตั้งใจคุณจะได้รับความสำเร็จที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนแน่นอนกฎข้อที่4กฎของพากินสันในช่วงเวลาที่คนอื่นทำเรื่องอย่างหนึง่งคุณใช้ปริมาณเวลาที่เท่ากันทำธุระของคุณให้เสร็จได้กี่เรื่องคุณทำได้มากกว่าหรือน้อยกว่าคุณใช้เวลาน้อยแล้วได้ผลลัพธ์มาก หรือใช้เวลามากแต่ได้ผลลัพธ์น้อยคุณคิดว่าการบริหารเวลาแบบไหนเหมาะกับจังหวะชีวิตที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบันในปีคศ1958ซีริวนอตโคดพากินสันนักประวัติศาสตร์และนักการเมืองชาวอังกฤษได้เขียนหนังสือออกมาเล่มหนึ่งชื่อว่ากฎของพากินสันหลังจากการศึกษาวิจัยเป็นเวลาหลายปีพากินสันพบว่า ในงานชิ้นเดียวกันคนแต่ละคนกลับใช้เวลาไม่เท่ากันอย่างน่าตกใจคนที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสงูงไม่ว่าเขาจะต้องรับผิดชอบงานเยอะแค่ไหนเขาก็จะทำออกมาได้อย่างราบรื่นส่วนคนที่ทำอะไรเชื่องช้าก็มักจะทำงานไม่เสร็จสักอย่างข้อแตกต่างระหว่างคนทั้งสองประเภทคืออะไรกันความจริงแล้ว คนแรงได้ฝึกการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจนเป็นนิสัยไม่ว่าเขาจะทำงานอะไรเขาจะเลือกวิธีเรียบง่ายและตรงไปตรงมาที่สุดส่วนคนหลังกลับมีนิสัยชอบผัดวันประกันพุ่งงานของเขามักจะไม่เสร็จและเวลาของเขาก็ไม่เคยพอกฎของพากินสันระบุว่างานจะขยายเวลาออกไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบกำหนดงานเสร็จ เพราะยิ่งมีเวลามากเท่าไรคนก็จะยิ่งทำงานช้าลงและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มงานอื่นๆที่ไม่จำเป็นเข้ามามากขึ้นมีคำโบราณกล่าวเอาไว้ว่างานของวันนี้ก็จงทำให้เสร็จในวันนี้แม้ว่าคำกล่าวนี้จะไม่ได้เหมือนกฎของพากินซันเสียทีเดียวแต่ดูเหมือนว่าจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ต่างกัน ถ้าหากคุณอยากกลายเป็นคนที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจงกําหนดเส้นตายของตัวเองให้กับงานทุกชิ้นแค่นี้ก็จะทําให้คุณกระตือรือร้นที่จะลงมือทำและใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าโดยที่งานของคุณจะเสร็จมากขึ้นแต่ใช้เวลาน้อยลงกฎของพากินสันเห็นได้ชัดมากหากมองในแง่ของการบริหารจัดการ ระบบโครงสร้างการบริหารเปรียบเสมือนพีระมิดที่มีฐานกว้างขึ้นเรื่อยๆแม้มีคนบริหารมากขึ้นแต่ประสิทธิภาพขององค์กรกลับน้อยลงระบบโครงสร้างการบริหารขนาดใหญ่แต่การจัดการไม่มีประสิทธิภาพก็มีให้เห็นมากมายกว่าเอกสารฉบับหนึ่งจะผ่านมือผู้บริหารแต่ละขั้นและกว่าจะผ่านการเห็นชอบของแต่ละคน ก็ดูเหมือนว่าขั้นตอนมากมายก่ยกองนี้กลับทำให้เสียงานมากคนมากความและยิ่งมีคนมากเท่าไหร่ก็ต้องมีคนกินแรงอย่างแน่นอนกฎของพากินสันช่วยเตือนสติเราอย่างหนึ่งว่าการมีประสิทธิภาพในการทำงานมากหรือน้อยถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้คนคนหนึ่งประสบความสำเร็จ เหมือนกันกับที่องค์กรสามารถรักษาแรงผลักดันให้ธุรกิจดำเนินไปข้างหน้าได้หรือไม่ดังนั้นสิ่งที่คุณควรทำคือเอาชนะความขี้เกียจที่ฉุดรั้งคุณตอนนี้เอาชนะขีดจำกัดของตัวเองเปลี่ยนแปลงท่าทีเสียใหม่แล้วพยายามพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นคนที่มีประสิทธิภาพให้ได้ทอมัสอันวาเอดิสัน ถือเป็นยอดนักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกในช่วงชีวิตของเขาได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์มากมายไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟเครื่องเล่นแผ่นเสียงเครื่องทุ่นแรงสำหรับส่งข่าวโทรเลขและสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกกว่าพันชิ้นผลงานของเอดิสันได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนไปโดยสิ้นเชิงในชีวิตคนคนหนึง่ง หากสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ได้1นสองชิ้นก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วดังนั้นคนส่วนมากจึงคิดไม่ถึงว่าในช่วงชีวิตสั้นๆของคนคนหนึ่งจะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างมากมายอย่างเอดิสันแท้จริงแล้วเคล็ดลับของความสำเร็จของเขาคือการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้นเองเอดิสันมักพูดกับผู้ช่วยของเขาว่า สิ่งที่สิ้นเปลืองที่สุดคือการใช้เวลาไปเปล่าๆโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรชีวิตของคนเราสั้นนะักจึงต้องคิดหาวิธีที่จะบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีวันหนึ่งขณะที่เอดิสันกำลังทำการทดลองหาความจุของหลอดไฟที่ทำจากแก้วเขาได้เรียกผู้ช่วยของเขามาเพื่อจะทำงานชิ้นนี้แม้เวลาจะผ่านไปนานแต่ผู้ช่วยของเขาก็ยังหาคำตอบไม่ได้สักที เมื่อเอดิสันหันไปดูก็พบว่าผู้ช่วยของเขากำลังยุ่งอยู่กับการใช้สายวัดเพื่อวัดความยาวรอบและความเอียงของหลอดไฟเพื่อจะคำนวณตัวเลขออกมาเอดิสันพูดขึ้นด้วยความโมโหว่าทำไมถึงใช้เวลาเยอะขนาดนั้นเขาไม่รอช้าเดินเข้าไปหาผู้ช่วยคนนั้นทันทีจากนั้นเขาก็กรอกน้ำใส่เข้าไปในหลอดไฟ ส่งให้ผู้ช่วยคนเดิมและพูดว่าเอาน้ำจากหลอดไฟนี้ไปเทใส่ถ้วยตวงแล้วบอกตัวเลขชั้นมาผู้ช่วยคนนั้นจึงสามารถหาคำตอบให้เอดิสันภายในเวลาที่สั้นลงการคิดอย่างชาญฉลาดและการประหยัดเวลาถือเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เอดิสันสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ออกมาได้เพิ่มขึ้นในแต่ละวันนักเขียนคนหนึ่งของจีนเคยกล่าวเอาไว้ว่า เวลาเปรียบเสมือนน้ำที่อยู่ในฟองน้ำเพียงแค่คุณบีบฟองน้ำน้ำย่อมไหลออกมาอย่างแน่นอนพวกเราควรเรียนรู้ที่จะดึงเวลาจากฟองน้ำของชีวิตออกมาให้ได้มากที่สุดและใช้วิธีที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการทำงานทุกชิน้นใช้เวลาของคุณอย่างคุ้มค่าแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่มีประสิทธิภาพนี่แหละคือเคล็ดลับของความสำเร็จที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง กฎข้อที่ห้ากฎของหวางหยงชิงหวางหยงชิงถูกขนานนามว่าเป็นราชาพลาสติกโลกเขาถูกนับว่าเป็นนักธุรกิจชาวไต้หวันที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของคนจำนวนมากเขาสร้างธุรกิจขึ้นจากสองมือเปล่าและด้วยมานะอุตสาหะของเขาทำให้บริษัทกลายเป็นธุรกิจแม่แบบให้กับธุรกิจไต้หวันอีกมากมายช่วงชีวิตวัยเด็ก วางหยงชิงต้องลาออกจากโรงเรียนไปเป็นคนงานฝึกหัดในวัยเพียง16ปีเขารวบรวมเงินทุนเปิดกิจการค้าขายเขาอาศัยความมานะพยายามสร้างเส้นทางธุรกิจของตัวเองขึ้นมาในปีคศ .1954 เเขาได้ระดมทุนอีกครั้งเพื่อสร้างธุรกิจอุตสาหการรมพลาสติกในไต้หวันเขาพยายามทำงานให้มากขึ้นทุกวันจนในที่สุด เขามีบริษัทในเครือข่ายกว่าร้อยบริษัทและบริษัทในอุตสาหกรรมไต้หวันอีกสี่บริษัททําให้บริษัทของเขาไม่เพียงแต่เป็นธุรกิจยักษ์ใหญ่ของไต้หวันอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังเป็นหนึ่งในผู้นําอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในตลาดโลกด้วยหวางหยงชิงถูกยกให้เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณในโลกธุรกิจไต้หวันกฎของหวางหยงชิงกล่าวเอาไว้ว่าหากคุณประหยัดเงินหนึ่งเหรียญ ก็จะเท่ากับได้กำไรเพิ่มขึ้นหนึ่งเหรียญบุคคลที่มีทรัพย์สินมากมายอย่างหวางยงชิ่งกลับมีวิถีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายเขาไม่สนใจว่าเสื้อผ้าที่เขาใส่จะต้องใหม่เอี่ยมอ่องและทันสมัยขอเพียงแค่ดูสะอาดเรียบร้อยเป็นพอในความเป็นจริงหลายครั้งที่เรามุ่งแต่จะสร้างความมั่งคั่งแต่กลับไม่ให้ความสำคัญกับการประหยัดอดออม และหลายครั้งเรามองว่าการประหยัดมัธยัสถ์เป็นความตระหนีทีเหนียวแต่ใครจะคิดว่าความจริงแล้วการประหยัดอดออมถือเป็นส่วนหนึ่งของความมั่งคั่งเรียนรู้ที่จะใช้เงินทุกบาทอย่างรู้คุณค่าแล้วคุณจะมีวิธีหาและบริหารเงินจำนวนมากเฮนรี่ฟอร์ดผู้ก่อตั้งบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ของสหรัฐอเมริกาถูกนับว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้เงิน สมัยที่ฟอร์ดเริ่มต้นทำธุรกิจในช่วงยุคแรกบริษัทของเขาได้ทำสัญญาตกลงที่จะสั่งซื้อชิ้นส่วนรถยนต์จากอีกบริษัทหลังจากการตกลงเรื่องคุณภาพและราคาเรียบร้อยแล้วฟอร์ดได้ขอให้ทางบริษัทนั้นจัดส่งสินค้าโดยบรรจุใส่ลังไม้โดยให้เหตุผลว่าป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในการขนส่งแต่สิ่งที่อีกฝ่ายคาดไม่ถึงคือลังไม้ที่ฟอร์ดต้องการนั้น จะต้องมีทั้งขนาดและความหนาตามที่เขากำหนดอย่างเคร่งครัดแม้ว่าคำขอของฟอร์ดจะสร้างความไม่พอใจกับอีกฝ่ายแต่เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีของสองธุรกิจไว้บริษัทชิ้นส่วนรถยนต์จึงยอมทำตามข้อตกลงแต่โดยดีหลังจากที่สินค้าถูกส่งมาถึงที่แล้วฟอร์ดกำชับให้พนักงานของเขาแกะบรรจุภันฑ์อย่างระมัดระวังห้ามเกิดความเสียหายแม้แต่น้อย หลังจากแกะเรียบร้อยเขาสั่งให้ส่งลังไม้พวกนั้นไปที่อาคารใหม่ของบริษัทที่เพิ่งสร้างเสร็จทันทีแท้จริงแล้วฟอร์ดตั้งใจจะใช้ลังไม้พวกนั้นตกแต่งอาคารใหม่ของเขาไม่ว่าจะเป็นทั้งความยาวหรือความหนาของลังล้วนถูกคำนวณอย่างดีตั้งแต่ต้นลังไม้เหล่านี้ทำให้ฟอร์ดสามารถประหยัดเงินไปกว่าแสนเหรียญสหรัฐการประหยัดเป็นพลังงานอย่างหนึ่ง หากสามารถบริหารธุรกิจให้อยู่บนเส้นทางของความมัธยัตได้เรียนรู้ที่จะควบคุมต้นทุนอย่างเคร่งครัดหลีกเลี่ยงทุกรายจ่ายที่ไม่จำเป็นคุณก็จะไม่จำเป็นต้องกลัวว่าเงินจะไม่พอเมื่อบริษัทขยายใหญ่ขึ้นการหาเงินได้ถือเป็นความสามารถแต่การที่คุณรู้จักใช้เงินถือเป็นสติปัญญาอย่างหนึ่งคนทำธุรกิจที่รู้จักประหยัดเท่านั้น จึงถือว่าเป็นนักลงทุนที่ชาญฉลาดนิตยาสารฟอร์จูนได้จัดอันดับ500ธุรกิจที่มีรายได้สูงสุดโดยมีวอลมาร์ทคลองอันดับ1นถึง3ปีซ้อนปฏิเสธไม่ได้ว่าความสำเร็จของวอลมาร์ทเป็นผลมาจากการบริหารจัดการที่เข้มงวดและการประหยัดมัธยัติสิ่งเหล่านี้สามารถพบได้ในทุกกระบวนการของธุรกิจวอลมาร์ยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่ไหนแต่ไร บริษัทไม่เคยใช้กระดาษใหม่ในการถ่ายเอกสารแต่จะใช้ด้านหลังของกระดาษที่เคยใช้แล้วทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศหรือสำนักงานของวอลมาร์ทล้วนถูกออกแบบอย่างเรียบง่ายโดยแทบจะไม่มีพื้นที่ว่างเลยด้วยซ้ำและเพื่อเป็นการประหยัดคนหากเป็นช่วงที่มียอดขายพุ่งสูงขึ้นพนักงานทั้งหมดจะต้องสามารถทำได้ตั้งแต่การขนส่งบรรจุสินค้า เป็นพนักงานในร้านไปจนถึงแคชเชียร์มาตรการมัธยัต์ของวอร์มาทมีอีกมากมายเกินจะกล่าวได้และนี่เป็นความคิดของผู้ก่อตั้งวอร์มาทชื่อแซมวอร์ตันแม้ว่าเขาจะเป็นบุคคลที่มีทรัพย์สินเป็นล,ล้านๆแต่นิสัยการประหยัดมัธยัตเช่นนี้กลับไม่เคยเปลี่ยนแปลงวอร์มาทมีช่วงเวลาฟุ่มเฟือยแต่ความฟุ่มเฟือยของพวกเขาถูกใช้ไปกับการทำประโยชน์ให้กับสังคม แซมวอลตันเคยให้ทุนนักศึกษามหาวิทยาลัยจำนวนมากทั้งยังบริจาคเงินให้กับ5มหาวิทยาลัยในสหรัฐหลายร้อยล้านเหรียญเขาใช้เงินราวกับการใส่เกลือในอาหารว่ามาดเปรียบเสมือนหัวหน้าพ่อครัวที่มีความสามารถในการโรยเกลืออย่างมากไม่ฟุ่มเฟือยไม่สุรุ่ยสุร่ายควบคุมรายจ่ายอย่างเข้มงวด และใช้เงินกับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นกฎข้อที่6ทฤษฎีอุโมงค์ขณะที่คุณกำลังเดินอยู่ในอุโมงค์ปลายทางที่คุณเห็นอาจจะเป็นเพียงแสงสว่างเล็กๆที่ทางออกเท่านั้นแต่คุณจะไม่สามารถมองเห็นได้ว่าด้านนอกมีอะไรบ้างเพียงแค่คุณค่อยๆเดินตามแสงสว่างนั้นไปยิ่งคุณไปใกล้ทางออกเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้คุณสามารถมองเห็นวิวข้างนอกได้มากขึ้นเท่านั้น และหากคุณเดินพ้นปากอุโมงนั้นไปแล้วคุณจึงจะได้เห็นมิวทิวทัศน์ที่งดงามที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนขณะที่อยู่ข้างในอุโมงทฤษฎีอุโมงคนำเสนอให้เห็นว่าหากคนคนหนึ่งยืนอยู่ในอุโมง์ภาพด้านหน้าและด้านหลังที่เขาเห็นจะมีขนาดเล็กมากๆดังนั้นเราควรมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเปิดโลกของตัวเองให้กว้าง เฉะนั้นทางที่คุณเดินมันจะแคบลงเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการใช้ชีวิตหรือในเส้นทางธุรกิจมีหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าตัวเองกำลังเดินอยู่ในอุโมงค์หรือบางครั้งก็เหมือนกับว่าตัวเองนั่งอยู่ในบ่อน้ำบางทีการมองเห็นของเราถูกบดบังด้วยใบไม้แค่ใบเดียวจึงเป็นเรื่องง่ายที่เราจะถูกทำให้สับสนด้วยความสำเร็จตรงหน้า โดยไม่ได้สนใจการพัฒนานในระยะยาวคุณต้องยืนอยู่ในจุดที่สูงขึ้นเท่านั้นจึงจะทำให้คุณมองได้ไกลขึ้นรอบด้านมากขึ้นหากคุณไม่เปิดใจไม่ปล่อยตัวเองให้ออกไปเจอโลกภายนอกวิสัยทัศน์ของคุณจะค่อยๆแคบลงบนโลกใบนี้เราทุกคนล้วนถูกกำหนดว่าจะต้องต่อสู้ดิ้นรนจึงจะได้มา หากคุณก้าวไปอยู่จุดที่สูงขึ้นมันจะทำให้คุณมีความกล้ามากกว่าคนอื่นจงช่วยทุกโอกาสที่อยู่ข้างหน้าทำมันอย่างสุดความสามารถแล้วมันจะนำความสําเร็จมาให้คุณอย่างแน่นอนหลังจบสงครามโลกครั้งที่สองบรรดาประเทศผู้ชนะสงครามตัดสินใจก่อตั้งสหประชาชาติขึ้นเพื่อรักษาสันติทั่วโลกในขณะนั้น บรรดาผู้นํำต่างก็คิดไม่ตกว่าสำนักงานของสหประชาชาติควรสร้างที่ประเทศไหนและไม่ว่าจะตั้งไว้ที่ใดล้วนต้องใช้เงินจำนวนไม่น้อยในการสร้างอาคารขนาดใหญ่มือมาประกอบกับในช่วงเริ่มแรกองค์การสหประชาชาติไม่มีงบประมาณมากมายนักจึงสร้างความปวดหัวให้เราบรรดาผู้นํำเป็นอย่างมากพวกเขาหารือกันครั้งแล้วครั้งเล่า จนเรื่องนี้ไปถึงหูของตระกูลล็อกเกอร์เฟลเลอร์เข้าพวกเขาจึงประกาศว่าพวกเขาจะเป็นผู้ออกเงิน8ล้าน0 0 0 0เหรียญสารัฐเพื่อซื้อที่ดินในนิวยอร์กสำหรับสร้างองค์การสหประชาชาติเป็นการบริจาคเงินโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเหตุการณ์นี้สร้างความแตกตื่นให้กับผู้คนเป็นอย่างมากการควักเงินจำนวนมหาศาล เพื่อสร้างองค์การสหประชาชาติฟรีๆจะได้ประโยชน์อะไรกันคนภายนอกคิดว่าพวกตระกูลล็อกเกอร์เฟลเลอร์ต้องบ้าไปแล้วแน่ๆแต่ใครจะคาดคิดว่านอกจากตระกูลล็อกเกอร์เฟลเลอร์จะซื้อที่ดินให้สหประชาชาติแล้วยังซื้อที่ดินผืนติดกันไว้ด้วยเมื่ออาคารขององค์การสหประชาชาติสร้างเสร็จราคาที่ดินผืนรอบๆต่างก็มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นทันที ในตอนนี้ไม่มีใครคาดคิดได้ว่าตระกูลล็อกเกอร์เฟลเลอร์จะได้เงินเป็นกี่เท่าของเงินต้นที่พวกเขาจ่ายไปในครั้งที่ซื้อที่ดินให้กับองค์การสหประชาชาติกว่าทุกคนจะคิดได้ตระกูลล็อกเกอร์เฟลเลอร์ก็ได้ทำกำไรนำหน้าไปมหาศาลแล้วการมองได้ไกลกว่าคนอื่นจะเป็นตัวตัดสินความสําเร็จของคุณ ยิ่งคุณมองเส้นทางในการพัฒนาในอนาคตได้ไกลมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเข้าใกล้ความสำเร็จมากเท่านั้นกฎข้อที่7กดกฎลมทิศใต้มีวันหนึ่งลมจากทิศเหนือและลมจากทิศใต้พัดมาปะทะกันดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่มีใครยอมใครทะเลาะกันอย่างไม่ลดละขณะนั้นลมจากทั้งสองทิศเห็นว่ามีคนเดินผ่านไปผ่านมาอยู่บนถนน จึงพนันกันว่าหากใครสามารถทำให้คนข้างถนนถอดเสื้อกลุมออกคนนั้นคือผู้ชนะและผู้แพ้จะต้องยอมหลีกทางให้ลมทิศเหนือจึงเริ่มแสดงความยิ่งใหญ่ของตัวเองพยายามก่อตัวขึ้นแล้วพัดเป็นลมหนาวสะท้านถึงขั้วหัวใจผลปรากฏว่าเมื่อลมทิศเหนือประทะตัวคนข้างถนนเขากลับกระชับเสื้อคลุมให้แน่นกว่าเดิม ลมทิศเหนือแพ้อย่างราบคาเมื่อถึงคราวลมทิศใต้มันกลับค่อยๆพัดลมเบาๆพอดีกับแสงอาทิตย์อ่อนๆที่ส่องมาทำให้คนข้างถนนรู้สึกว่าลมในฤดูใบไม้ผลิมาถึงแล้วเขาจึงค่อยๆถอดเสื้อคลุมตัวใหญ่นั้นออกดังนั้นลมทิศใต้จึงได้รับชัยชนะไปอย่างง่ายดายกดลมทิศใต้ หรือที่ถูกเรียกว่ากฎแห่งความอ่อนโยนมีที่มาจากกวีชาวฝรั่งเศสชื่อชองเดลาฟงแตนเขาได้กล่าวไว้ในหนังสือนิทานคติสอนใจของเขาว่าความอบอุ่นมีชัยชนะเหนือความเย็นเยือกการทำดีต่อผู้อื่นเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลหากคุณไม่อยากเผชิญหน้ากับการถูกปฏิเสธ ไม่อยากถูกปฏิบัติด้วยท่าทีเย็นชาไม่อยากดิ้นรนกับการสู้รบปลบมือกับผู้อื่นก็จงเรียนรู้ที่จะใช้ความรู้สึกของตนเองทำให้ผู้อื่นประทับใจจงใช้สติปัญญาทำให้ผู้อื่นเข้าใจและที่สําคัญควรเรียนรู้ที่จะใช้ความอ่อนโยนในการสร้างสันติและสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเด็กสาวคนหนึ่ง รู้สึกไม่พอใจกับชีวิตของตัวเองเป็นอย่างมากเธอจึงโทษว่าทั้งหมดเป็นความผิดของพ่อที่ทำให้ทุกอย่างยากขนาดนี้เธอบ่นและต่อว่าไม่หยุดยอนเพราะเธอรู้สึกเหนื่อยกับชีวิตตอนนี้เหลือเกินเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีฝ่ายพ่อเองเมื่อได้ยินคำต่อว่าของลูกสาวก็อดโมโหไม่ได้จึงระเบิดอารมณ์ใส่ผู้เป็นลูกเช่นกัน แม่ของเธอเดินเข้ามาไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่ส่งสายตาบอกให้ลูกสาวเดินตามตนเข้าไปในครัวเท่านั้นผู้เป็นแม่เดินไปหยิบหม้อสามใบมาใส่น้ำแล้วนำไปตั้งไฟหลังจากน้ำเดือดเขาก็ใส่แครอทลงไปในหม้อใบที่หนึ่งใส่ไข่ไก่ลงไปในหม้อใบที่สองและใส่ผงกาแฟลงไปในหม้อใบที่สผ่านไปประมาณ20นาที เธอปิดเตาแก๊สและนำแครอทมาใส่ในถ้วยนำไข่ไก่มาใส่อีกถ้วยและเทกาแฟใส่แก้วเธอบอกให้ลูกสาวลองรูปแครอทในถ้วยจากนั้นให้ปอกเปลือกไข่และสุดท้ายให้ชิมกาแฟที่อยู่ในแก้วลูกสาวถามด้วยความสงสัยว่าสิ่งที่แม่ของเธอให้ทำหมายความว่าอย่างไรผู้เป็นแม่อธิบายว่าของแตกต่างกันทั้งสามสิ่ง ต้องเจอเคราะห์ร้ายแบบเดียวกันคือน้ำที่เดือดในหม้อแต่การตอบสนองของทั้งสามสิ่งกลับไม่เหมือนกันก่อนที่จะใส่ในหม้อแครอทแข็งมากแต่เมื่อโดนความร้อนมันกลับนุ่มและอ่อนแอลงไข่ไก่จากตอนแรกที่เปลาะบางแตกง่ายต้องมีเปลือกชั้นนอกมาคอยปกป้องแต่เมื่อผ่านความร้อนมันกลับเปลี่ยนเป็นของแข็งส่วนกาแฟ กลับมีลักษณะพิเศษกว่าอีกสองชิ้นเพราะเมื่อใส่เข้าไปในน้ำร้อนมันกลับละลายกลายเป็นน้ำผู้เป็นแม่จึงหันไปถามลูกสาวว่าแล้วลูกละ่ะเป็นแบบไหนขณะที่ลูกพบเจอวความยากลำบากลูกควรตอบสนองมันอย่างไรลูกจะเป็นแครอทไข่ไก่หรือกาแฟ ลูกสาวเข้าใจความหมายที่แม่ของเธอสื่อทันทีเธอได้แต่พยักหน้าแล้วยิ้มเวลาที่คุณจะต้องสอนผู้อื่นการพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลและอ่อนโยนย่อมได้ผลดีกว่าการขึ้นเสียงตำหนิต่อว่าอย่างแน่นอนสูซานเป็นพนักงานขายอสังหาริมทรัพย์เธอทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นที่ชื่นชมของคนอื่น มีลูกค้าจำนวนมากที่ทำการซื้อจากเธอแล้วแต่ยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันไว้สูซานไม่เคยเหนื่อยที่จะช่วยเหลือลูกค้าเหล่านั้นแก้ปัญหาอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้สูซานประสบความสำเร็จเช่นนี้ทุกครั้งที่สูซานทำการขายเธอไม่เพียงแต่ปิดการขายได้เท่านั้นแต่สิ่งที่เธอทำเธอได้ส่งความอบอุ่นถึงบ้านลูกค้าแต่ละคนด้วย เธอมักจะโทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อถามสารทุกสุกดิบของพวกเขาทุกครั้งที่ไปเยี่ยมบ้านของลูกค้านอกจากเธอจะนำของขวัญไปมอบให้เธอยังถามความเป็นอยู่ของพวกเขารวมถึงสภาพของตัวบ้านเช่นระบบน้ำในบ้านเป็นปกติดีหรือไม่หากพบว่ามีปัญหาใดๆเกี่ยวกับบ้านเธอจะเสนอตัวที่จะช่วยแจ้งฝ่ายซ่อมบำรุงทันทีหลายครั้งเธอยังช่วยลูกค้าติดตั้งโทรศัพท์ และจานดาวเทียมในบ้านอีกด้วยทุกครั้งที่มีลูกค้าย้ายเข้าบ้านใหม่เธอจะเตรียมของขวัญสำหรับพวกเขาโดยเฉพาะและเธอเต็มใจที่จะเชิญพวกเขามาทานอาหารอเมริกันมื้อเย็นที่บ้านของเธอด้วยเพราะเธอรู้ดีและเข้าใจว่าในวันที่ต้องย้ายบ้านพวกเขาคงไม่สะดวกที่จะทำอาหารกินเองการใส่ใจและความอบอุ่นอีกน้บไม่ถ้วนที่ซูซานปฏิบตัติต่อลูกค้า ล้วนต้องใช้ความกระตือรือร้อนการเอาใจใส่และการให้ความสำคัญสิ่งเหล่านี้ทำให้ลูกค้าของเธอพอใจเป็นอย่างมากลูกค้าที่เคยซื้อขายกับซูซานมักจะแนะนำเธอให้กับญาติพี่น้องและเพื่อนๆของพวกเขาซึ่งนี่ทำให้ธุรกิจของซูซานรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆความไว้เนื้อเชื่อใจและคําชมจากลูกค้า แรกมาด้วยความอบอุ่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นกดข้อที่8ปรากดการพิกเมเลียนพิกเมเลียนเป็นชื่อของกษัตริย์องค์หนึ่งในตำนานกรีกโบราณเขานำงาช้างมาแกะสลักเป็นรูปสาวงามทุกวันเขาจะนั่งมองรูปปั้นสาวงามและดูแลทนุถนอมมันอย่างดีจนในที่สุดเขาเกิดหลงรักรูปปั้นสาวงามนั้นเขาจึงไปวิงวอนต่อเทพเจ้าให้เสกรูปปั้นให้มีชีวิตขึ้นมา เทพเจ้าบนสวรรค์รู้สึกเข็นใจจึงยอมทำตามคำร้องขอของเขาในที่สุดกษัตริย์จึงได้แต่งงานกับสาวงามรูปนั้นจริงๆความหวังหรือความคาดหวังสามารถเปลี่ยนแปลงความจริงได้จริงหรือหลายคนมองว่าเรื่องนี้เป็นเพียงนิทานปลำปลาแต่มีนักจิตวิทยาถึงสองท่านทำการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เขาคือโรเบิร์ตโดเซนทอลและโรมันแจ็คคอสัน พวกเขาเข้าไปในโรงเรียนแห่งหนึ่งและบอกกับครูในโรงเรียนว่าพวกเขาจะทำการทดสอบระดับสติปัญญาของนักเรียนทั้งหมดแต่ในความเป็นจริงพวกเขาสุ่มทดสอบเพียงนักเรียนบางส่วนเท่านั้นจากนั้นนำรายชื่อของเด็กที่ทดสอบไปให้กับครูที่โรงเรียนแล้วบอกว่ารายชื่อนักเรียนเหล่านี้เป็นนักเรียนที่มีสติปัญญาอยู่ในระดับสูงมีความรู้ความสามารถฉะนั้น พวกเขาอยากให้ทางโรงเรียนอบรมและป้อนความรู้ให้เด็กเหล่านั้นมากเป็นพิเศษเพราะเด็กเหล่านี้จะประสบความสำเร็จในการเรียนอย่างแน่นอนทางโรงเรียนไม่ได้สงสัยในผลการทดลองแต่อย่างใดพวกเขาทำตามคำแนะนำของนักจิตวิทยาทั้งสองผลปรากฏว่าหลังสอบปลายภาคผลสอบของเด็กห้องนั้นอยู่ในระดับที่ดีกว่าเด็กนักเรียนห้องอื่น ผลจากการวิจัยชี้ให้เห็นว่าหากโรงเรียนและคุณครูตั้งความหวังสำหรับนักเรียนไว้สูงจะสามารถผลักดันให้นักเรียนเหล่านั้นมีพัฒนาการที่โดดเดน่นหากครูผู้สอนมองว่านักเรียนเป็นอัจฉริยะและตั้งความคาดหวังที่สูงขึ้นจะเป็นการเพิ่มความสนใจและแรงกระตุ้นให้กับเด็กเพราะเด็กๆจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและพวกเขา จะมีการพัฒนาไปในทางที่ดีกว่าเดิมปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นว่ายิ่งเราคาดหวังในตัวผู้อื่นสูงขึ้นเท่าไรมันจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเท่านั้นผู้ทำการวิจัยทั้งสองได้ใช้ชื่อของตัวละครในตำนานกรีกโบราณมาตั้งเป็นชื่อปรากฏการณ์นี้และพวกเขาเรียกแรงกระตุ้นที่ส่งผลมหาศาลเช่นนี้ว่าปรากฏการณ์พิกเมเลียนหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ปรากฏการณ์ความคาดหวังกฎข้อที่9กฎของลูอิสโซเครติสนักปราชญ์กรีกโบราณที่มีชื่อเสียงโด่งดังเขาไม่เพียงแต่มีความสามารถเหลือล้นแต่เขามีสติปัญญาเหนือคนทั่วไปโซเครติสลับสมัครคนมาเป็นศิษย์เขาใช้คำพูดเตือนสติบรรดาคนหนุ่มทั้งหลายทุกครั้งที่มีคนชื่นชมว่าเขาเป็นผู้รู้เขามักจะตอบด้วยความถ่อมตัวว่า สิ่งเดียวที่ฉันรู้ก็คือฉันไม่รู้ลูอิสนักจิตวิทยาชาวอเมริกันกล่าวไว้ว่าการถ่อมตัวไม่ใช่การคิดถึงตัวเองในทางแย่ๆแต่มันคือการไม่ยกยอตัวเองการก่อนกรองประสบการณ์ในเรื่องนี้ถูกคนรุ่นหลังเรียกว่ากฎของลูอิสมนุษย์เราไม่ชอบคนหญิงยโสหรือคนที่ไม่เห็นหัวใครในสายตา ฉะนั้นเราจึงมองว่าการถ่อมตัวเป็นคุณธรรมที่ควรยึดปฏิบัติตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแต่ในโลกปัจจุบันที่สังคมเต็มไปด้วยการแข่งขันหากคุณไม่แสดงความสามารถของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่แล้วละก็เป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะโดดเด่นกว่าคนอื่นๆดูๆไปแล้วมันขัดกับแนวทางปฏิบัติข้างต้นโดยสิ้นเชิงกฎของลูอิสได้พูดถึงประเด็นนี้ไว้ว่า ความถ่อมตัวจำเป็นต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมลูอิสเตือนสติพวกเราว่าหนึ่งเราต้องเป็นคนถ่อมตัวเพราะเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าตัวเองดีกว่าผู้อื่นเราก็มักจะมองผู้อื่นด้วยสายตาที่ดูถูกได้ง่ายขึ้น 2. ทถ่อมตัวอย่างเหมาะสมเราไม่ควรคิดถึงตัวเองในทางลบหรือดูถูกความสามารถและความสำเร็จของตนเองสม เมื่อไรที่ควรถ่อมตัวก็ควรถ่อมตัวในเรื่องที่เราไม่เข้าใจหรือมีความรู้ไม่มากพอก็ควรถ่อมตัวหากเป็นเรื่องหน้าที่การงานที่เราต้องรับผิดชอบก็ควรตั้งใจทำจนสุดความสามารถอย่าถ่อมตัวมากจนเกินเหตุจนโอกาสที่จะแสดงความสามารถหลุดมือไปมีวัยรุ่นคนหนึ่งชอบเรียนวิชาวรรณคดีเป็นชีวิตจิตใจเขามีทักษะในการเขียนที่ดี ในโรงเรียนเขาถูกนับว่าเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์หลังสำเร็จการศึกษาเขาจึงตัดสินใจทำงานในสาขาอักษรศาสตร์เขาส่งประวัติและผลงานเขียนของเขาไปตามสำนักพิมพ์และกองนิตยสารมากมายมีกองนิตยสารแห่งหนึ่งตอบจดหมายกลับมาว่าแม้คุณจะคิดว่างานของคุณเขียนได้ดีแล้วแต่ทางเราเห็นว่างานของคุณยังไม่ดีเท่าที่ควร วากกณรยังมีข้อผิดพลาดอยู่ไม่น้อยหนุ่มน้อยไม่พอใจอย่างมากกับเนื้อความในจดหมายแต่เขากลับตอบไปว่าเป็นจริงดังที่คุณพูดผมไม่รู้เลยว่าวยากรณ์ที่ใช้มีข้อผิดพลาดมากมายดังนั้นเขาจึงเขียนจดหมายเพื่อขอบคุณบริษัทอีกฉบับที่เตือนสติเขาในข้อผิดพลาดเหล่านี้หลังจากนั้นไม่กี่วัน เขาได้รับจดหมายจากกองนิตยสารเพื่อแจ้งว่าเขาถูกรับเลือกให้เข้าทำงานในบริษัทคนที่มีความสามารถควรได้รับการยกย่องแต่ในขณะเดียวกันหากเป็นคนถ่อมตัวด้วยก็จะเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นได้อย่างง่ายดายเพราะทุกคนชอบคนถ่อมตัว และไม่อยากคบค้าสมาคมกับคนที่คิดว่าตัวเองประเสริฐกว่าผู้อื่นแต่และบริษัทที่ต้องการคัดคนเข้าทำงานก็เป็นเช่นเดียวกันจริงอยู่ที่ต่างก็ต้องการคนที่มีความสามารถแต่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นย่อมได้รับการยอมรับจากบริษัทมากกว่าชายหนุ่มคนหนึ่งภาคภูมิใจว่าตนเองอ่านหนังสือชาญมาแล้วนับไม่ท้วน เขาจึงอยากโชว์ความรู้ที่มีอยู่ต่อหน้าอาจารย์หลังจากที่เพื่อนนักเรียนคนอื่นๆนั่งลงเขาก็เริ่มพูดอธิบายเกี่ยวกับชาทันทีเขาท่องเนื้อหาจากหนังสือที่อ่านมาเป็นนกแก้วนกขุนทองเมื่ออาจารย์ได้ยินลูกศิษย์คุยโวดังนั้นก็หัวเราะขึ้นมาแล้วพูดว่ามาดื่มชาสักถ้วยเถอะอาจารย์จึงเทชาใส่แก้วจนกระทั่งน้ำชาเริ่มล้นปากแก้วแล้วไหลลงบนโต๊ะ ผู้เป็นอาจารย์แท้งทำเป็นไม่เห็นชายหนุ่มผู้นั้นจึงอดใจไม่ได้ที่จะถามออกไปว่าทำไมอาจารย์ยังไม่หยุดเทครับน้ำชาเต็มแก้วจนล้นออกมาแล้วผู้เป็นอาจารย์จึงหยุดเทแล้วพูดกับชายหนุ่มว่าสิ์เอ๋ยเธอก็เป็นเหมือนกับแก้วใบหนึ่งที่มีความคิดและอคติของตัวเองอยู่จนเต็มแก้วหากเธอไม่ยอมเทสิ่งเหล่านี้ออกไปเสีย เธอจะใส่ความรู้ใหม่เข้าไปได้อย่างไรความรู้ใหม่ก็เป็นเหมือนน้ำชาหากแก้วที่ใส่มีน้ำเต็มอยู่แล้วเทลงไปก็มีแต่จะล้นออกมาเสียเปล่าเท่านั้นคุณเองเป็นน้ำเต็มแก้วอยู่หรือเปล่าคงจื้อกล่าวเอาไว้ว่าหากมีสามคนเดินมาพร้อมกันต้องมีหนึ่งในนั้นที่สามารถเป็นอาจารย์ของฉันได้ รอบๆตัวของคุณย่อมมีคนที่คุณสามารถเรียนรู้จากเขาได้คุณแค่ต้องเรียนรู้ที่จะเป็นแก้วที่มีที่ว่างเสมอถ่อมตัวพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะมันจะช่วยให้เส้นทางชีวิตของคุณผ่านไปได้อย่างราบรื่นกฎข้อที่สิบกฎของดูแกนคนที่แข็งแกร่งที่สุดอาจจะไม่ใช่ผู้ชนะเสมอไปแต่ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของแต่ละคนดูแกนอดีตประธานสมาคมกีฬารักบี้หลีกอาชีพของสหรัฐอเมริกาได้เสนอแนวคิดที่เรียกว่ากฎของดูแกนความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นเสาหลักของความสำเร็จต้องยืนอยู่บนความเชื่อมั่นเท่านั้นจึงจะทำให้ก้าวไปสู่จุดสูงสุดของความสำเร็จได้ทีละเล็กละน้อยความเชื่อมั่นในตัวเอง จะทำให้ฝันเป็นจริงได้เพราะมันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การประสบความสำเร็จอย่ากลัวอุปสรรคการพ่ายแพ้หรือสงครามของการแข่งขันขอเพียงมีหัวใจที่มั่นคงและยืนหยัดในอุดมการณ์ของตัวเองเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่จะพาตัวเราผ่านร้อนผ่านหนาวจนเจอแสงสว่างที่ปลายทางได้ความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นความรู้สึกและจิตวิทยาอย่างหนึ่ง เราต้องศรัทธาในตัวเองเสียก่อนเราจึงเดินบนเส้นทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้เชื่อมัน่นทุ่มเทแล้วคุณจะพบว่าชีวิตสดใสขึ้นดีขึ้นทุกสิ่งล้วนเป็นผลมาจากการที่คุณเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อมั่นในตัวเองสามารถดึงความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณออกมาถ้าคุณไม่รู้จักตัวเอง คุณไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเองคุณจะทำให้คนอื่นเชื่อมั่นและเคารพในตัวคุณได้อย่างไรเมื่อมีโอกาสมาอยู่ตรงหน้าคุณจงเรียกความเชื่อมั่นในตัวเองออกมาปลุกกำลังที่ซ่อนอยู่ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อสร้างสิ่งที่คุณเองก็นึกไม่ถึงมาก่อนความเชื่อมัน่นจึงเป็นตัวตัดสินความสำเร็จเพราะเมื่อคุณศรัทธาในตัวเองแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้มักออกมาดีเสมอจงเชื่อมั่นในตัวเองกดทั้งหมดในหนังสือเล่มน,นี้เป็นกฎทองสำหรับชีวิตหากคุณนมกดเหล่านี้มาปรับใช้มันจะช่วยให้คุณมองเห็นความหมายที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานผู้บริหารนักเรียนหรือแม่บ้านตราบใดที่คุณต้องอยู่ในสังคมโลก ย่อมได้รับอิทธิพลจากกฎเหล่านี้ทั้งสิน้นเมื่อคุณเข้าใจมันอย่างทองแท้มันจะช่วยให้คุณไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้นมันจะช่วยให้คุณมองโลกได้กว้างขึ้นและมันจะช่วยพัฒนาชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้40กฎทองของมนุษย์ <S <S ผู้ชนะคือผู้ที่ไม่กลัวความล้มเหลว ผู้ที่วิ่งแซงหน้าคนอื่นเสมอคือผู้ที่ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงผู้ที่ประสบความสําเร็จคือผู้ที่ไม่กลัวความผิดพลาดผู้ที่มีความสุขสงบคือผู้ที่ไม่กลัวความตายเมื่อคุณเอาชนะความกลัวได้คุณจะเอาชนะทุกสิ่งได้จงเรียนรู้ที่จะทำให้ความกลัวหายไปจากชีวิตของคุณความกลัว มันซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังความเบิกบานของเราเรากลัวว่าช่วงเวลาอันหน้าเบิกบานที่สุดจะสิ้นสุดลงเรากลัวว่าเราจะไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการเรากลัวว่าเราจะสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รักและบ่อยครั้งที่เรากลัวว่าร่างกายของเราจะหยุดทำงานพวกเราหลายคนจดจำไม่ได้ว่าเมื่อนานมาแล้วเราเคยอาศัยอยู่ในคันของแม่เราเป็นมนุษย์ที่ตัวเล็กนิดเดียว มีหัวใจสองดวงอยู่ในร่างกายของแม่หัวใจของแม่และหัวใจของเราในช่วงเวลานั้นแม่ของเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราทันหายใจเพื่อเรากินเพื่อเราดื่มเพื่อเราเราเชื่อมโยงกับแม่ด้วยสายสะดือของเราออกซิเจนและอาหารมาถึงตัวเราผ่านสายสะดือนั้นเรารู้สึกปลอดภัยและเป็นสุขที่อยู่ในกายของแม่ เราไม่เคยรู้สึกร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไปเราอยู่ได้อย่างสบายเราพักอยู่บนเบาะนุ่มที่ทำด้วยน้ำนั้นประมาณ9เดือนเวลา9เดือนที่อยู่ในคันมารดาเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของเราและแล้วเวลาแห่งการเกิดของเราก็มาถึงทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวเราดูเปลี่ยนไปและเราถูกผลักออกมาสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ รู้สึกหนาวและหิวเป็นครั้งแรกเสียงต่างๆดังเกินไปแสงสว่างก็จ้าเกินไปเป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกกลัวและนี่คือความกลัวแต่กำเนิดหนทางเดียวที่จะช่วยให้ความกลัวของเราสงบลงได้และทำให้ใจของเราเป็นสุขอย่างแท้จริงคือหันมาทำความรู้จักกับความกลัวแทนที่จะพยายามหนีจากความกลัว เราสามารถที่จะเชื้อเชิญความกลัวให้ขึ้นมาสู่การตระหนักรู้แล้วมองมันอย่างชัดเจนและลึกซึ้งสิ่งแรกที่เราต้องทำเพื่อปลอบโยนความกลัวของเราคือการพูดคุยกับความกลัวนั้นจงบอกเด็กน้อยที่มีความกลัวซึ่งอยู่ในตัวของเราด้วยความอ่อนโยนว่าเด็กน้อยที่รักฉันคือตัวเธอที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฉันอยากจะบอกกับเธอว่า เราไม่ใช่เด็กทารกที่ดูแลตัวเองไม่ได้และอ่อนแออีกต่อไปเรามีมือมีเท้าที่แข็งแรงเรามีสติปัญญาสามารถปกป้องตัวเองได้เป็นอย่างดีดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่เราต้องกลัวอีกต่อไปเราไม่ต้องการความกลัวความโกรธและความเจ็บปวดเราจึงกลบเกลื่อนสิ่งเหล่านี้ โดยการแต่งเติมการดำเนินชีวิตด้วยสิ่งที่อาระยธรรมสมัยใหม่มอบให้อันได้แก่เว็บไซต์เกมภาพยนตร์ดนตรีสิ่งต่างๆเหล่านี้บรรจุสารพิษมากพอมากพอที่จะทำให้ความเจ็บป่วยและความกลัวเพิ่มขึ้นสมมติว่าเราดูโทรทัศน์หนึ่งชั่วโมงเราก็รู้ว่ามีความรุนแรงความกลัว และมีพิษร้ายมากมายอยู่ในหนึ่งชั่วโมงของรายการนั้นแต่เราก็ยังรับสารพิษเหล่านั้นเข้าสู่ตัวเองทุกวันเราคิดว่าเราอาจจะได้รับการบรรเทาบางสิ่งบางอย่างแต่ในขณะที่ให้ความบันเทิงแก่ตัวเองนั้นเราก็ยังสืบเนื่องการนำความทุกข์ความเจ็บปวดเข้าสู่ตัวเองในห่วงลึกของการรับรู้ดังนั้นความเจ็บปวดก้อนใหญ่ที่ฝังลึกอยู่ภายในตัวเรา ก็ยังคงเต,ติบโตขึ้นและใหญ่ขึ้นเรารับสารพิษเข้าสู่ตัวเองด้วยสิ่งที่เราบริโภคอยู่ทุกวันเราปล่อยให้โทรทัศน์เป็นพี่เลี้ยงเด็กและเด็กๆของเราก็ได้รับสารพิษทุกวันโดยการดูและการฟังสิ่งเหล่านั้นสิ่งแวดล้อมของเราก็ปนเปื้อนด้วยสารพิษเราต้องหาหนทางที่จะหยุดบริโภคสิ่งที่เป็นพิษเหล่านั้นซึ่งเป็นอาหารหล่อเลี้ยงความกลัวของเรา พวกเราหลายๆคนมีนิสัยชอบพกโทรศัพท์มือถือติดตัวไปทุกคนทุกแหง่งเราคิดว่าเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากโทรศัพท์มือถือเรารู้สึกกลัวเมื่อลืมหรือทิ้งโทรศัพท์มือถือเอาไว้ที่บ้านเรารู้สึกกังวลเมื่อแบตเตอรี่ใกล้จะหมดเมื่อเราฝึกเจริญสติเมื่อเรานำการปฏิบัติของเราติดตัวไปกับเราทุกคนทุกแหง่งเช่นเดียวกับการพกโทรศัพท์ การเจริญสตินั้นไม่เปลืองพื้นที่และไม่ทำให้กระเป๋าของเราหนักขึ้นอีกทั้งแบตเตอรี่ก็ไม่มีวันหมดดังนั้นไม่ว่าเราจะไปที่ไหนไม่ว่าเราจะทำอะไรขอให้นำการปฏิบัติเจริญสตินี้ติดตัวไปด้วยเราต้องทำให้มิติทางวิญญาณเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา เพื่อช่วยให้เราพัฒนาความสามารถในการดูแลความเจ็บปวดและความกลัวรวมทั้งความสุขของเราด้วยถ้าเราฝึกการเจริญสติเราจะมีที่พักพิงเสมอทุกครั้งเมื่อเรารู้สึกกลัวถ้าเราบ่มเพาะและหล่อเลี้ยงการเจริญสติพลังสติก็จะเติบโตอย่างแข็งแรงและแน่วแน่ถ้าเรามีการฝึกสติในทุกที่ที่เราไปเราจะมีความมั่นใจ มั่นใจมากกว่ามีโทรศัพท์มือถือเราจะสามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงต่อความยากลำบากต่างๆได้เราทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งสติอยู่ภายในเราทุกคนมีความสามารถที่จะหายใจอย่างมีสติและเราทุกคนสามารถที่จะก้าวเดินอย่างมีสติเมื่อพลังแห่งสติกลายเป็นนิสัยภายในตัวเราเราจะพูดจะกินและเดินอย่างมีสติ พลังแห่งสติก็จะมีชีวิตอยู่ในตัวของเรามันจะนำมาซึ่งพลังแห่งสมาธิการฝึกสมาธิจะปลดปล่อยเราจากความกลัวความโกรธและความสิ้นหวังการสร้างพลังแห่งสติและสมาธิในชีวิตประจำวันจะทำให้เราได้เรียนรู้การแปลเปลี่ยนความกลัวความโกรธและปลดปล่อยความทุกข์ออกไปในสังคมของเรามีความกลัว ความทุกข์ความรุนแรงความสิ้นหวังและความสับสนอยู่มากมายแต่ในขณะเดียวกันก็มีท้องฟ้าสีครามที่สวยงามอยู่ด้วยบางครั้งท้องฟ้าโปร่งสีครามแจ่มใสไปทั้งผืนฟ้าแต่บางครั้งท้องฟ้าเปิดเป็นสีครามเพียงครึ่งเดียวบางครั้งท้องฟ้าเปิดเพียงเซี้ยวเล็กๆให้เราได้เห็นสีครามและในบางครั้ง ก็ไม่มีสีครามบนท้องฟ้านั้นเลยเพราะพายุก้อนเมฆและสายหมอกบดบังท้องฟ้าสีครามนั้นไว้อาณาจักรแห่งสวงสวรรค์ถูกบดบังไว้ด้วยหมู่เมฆแห่งความไม่รู้หรือด้วยความโกลาหลจากความโกรธความรุนแรงและความกลัวแต่หากเราฝึกเจริญสติการตระหนักรู้ก็จะเกิดขึ้นได้แม้ว่าสภาพอากาศจะเต็มไปด้วยหมอกนะ้ เมฆทึบหรือพายุท้องฟ้าสีครามก็ยังคงอยู่เหนือหมู่เมฆเหล่านั้นการจดจำสิ่งนี้จะช่วยให้เราไม่จมลงสู่ความสิ้นหวังหากเรารู้ว่าจะแปลเปลี่ยนความสิ้นหวังความรุนแรงและความกลัวได้อย่างไรฟ้าสีครามก็จะเปิดออกให้เราและคนที่อยู่รอบๆตัวเราให้ได้มองเห็นท้องฟ้าสีครามอีกครั้ง ทุกสิ่งที่เรามองหาสามารถพบได้ในปัจจุบันขณะรวมถึงดินแดนสุขขาวดีอาณาจักรแห่งพระเจ้าและธรรมชาติแห่งพุทธ,ธะของเราการสัมผัสอาณาจักรแห่งพระเจ้านั้นเป็นไปได้ในขณะนี้ด้วยดวงตาของเราเท้าของเราแขนทั้งสองข้างของเราและจิตของเราเมื่อเรามีสมาธิ จิตกับกายของเราจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันเพียงแค่เราก้าวเดินเพียงหนึ่งก้าวเท่านั้นเราก็จะอยู่ในอาณาจักรแห่งสวงสวรรค์เมื่อเรามีสติและเป็นอิสระอิสระจากความกลัวความสิ้นหวงังความโกรธและความอยากทุกสิ่งที่เราสัมผัสหลวนอยู่ในอาณาจักรแห่งสวงสวรรค์ทุกสิ่งที่เราได้ยิน ก็ล้วนแต่เป็นอาณาจักรแห่งสวงสวรรค์ทั้งสิ้นเรามีความกลัวอันยิ่งใหญ่ที่ติดนิสัยเป็นตัวเรากลัวหลายสิ่งหลายอย่างกลัวความตายกลัวสูญเสียคนรักกลัวการเปลี่ยนแปลงและกลัวการอยู่อย่างโดดเดี่ยวการฝึกเจริญสติจะช่วยให้เราสัมผัสความไม่กลัวมีเพียงที่นี่และขณะนี้เท่านั้น ที่จะทำให้เราได้รับการปลดปล่อยและมีความสุขโดยสมบูรณ์ความโศกเศร้าความกลัวและความสิ้นหวังเป็นเหมือนกองขยะแต่ถ้าว่ากองขยะนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตจริงและเราจําเป็นต้องมองมันอย่างลึกซึ้งเพื่อจะได้เข้าไปในธรรมชาติของสิ่งเหล่านั้นเราสามารถแปลเปลี่ยนกองขยะเหล่านั้นให้กลายเป็นดอกไม้ได้ด้วยการฝึกปฏิบัติ เราไม่ต้องหวาดกลัวต่อสิ่งเหล่านี้เลยเพียงแค่ยิ้มและหายใจอย่างมีสติพลังแห่งสติสามารถสร้างขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยการหายใจอย่างมีสติเมื่อเราหายใจเข้าไปแล้วนำความสนใจทั้งหมดอยู่กับลมหายใจเข้ามันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีการนำความสนใจทั้งหมดไปอยู่กับลมหายใจเข้าและออก แล้วปล่อยวางความคิดในอดีตและอนาคตอยู่กับลมหายใจของเราเพียงแค่นี้เราก็จะเป็นอิสระและเบิกบานอยู่กับลมหายใจของตัวเองได้ความกลัวมันอยู่ภายในใจของเราเองเมื่อมีความกลัวอยู่ภายในโลกภายนอกก็ดูเป็นภัยน่ากลัวแต่เมื่อความกลัวจางหายไปโลกภายนอกก็จะดูปลอดภยัย เมื่อเราอยู่ในเงื้อมมือของความกลัวเราจะปิดกั้นตัวเองเราจะไม่สามารถรักเมตตาการุณาและโอบอ้อมอารีกับผู้อื่นได้หนทางที่จะละลายความกลัวให้จางหายไปคือเมตตาภาวนาพระพุทธเจ้าตรัสว่าความกลัวทั้งหมดเกิดจากจิตที่ไม่ได้รับการฝึกฝนท่านติดนัดหันได้มอบเส้นทางในการฝึกฝน เพื่อดำรงชีวิตโดยปราศจากความกลัวให้กับเราแล้วดังนั้นจงฝึกฝนสติสมาธิและภาวนาให้เป็นนิสัยเพื่อละลายความกลัวให้จางหายไปความไม่กลัวไม่เพียงแต่เป็นสภาวะที่เป็นไปได้หากยังเป็นสภาวะอันเบิกบานอย่างที่สุดด้วยขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้กลัว หัวใจของปัญญายานเพื่อผ่านพ้นพายุโลกเรามีตรก,กะของมันอยากมีเงินมากกว่าคนอื่นสองเท่าเราก็ต้องพยายามสองเท่าอยากมีเงินมากกว่าคนอื่นสิบเท่าเราต้องพยายามอีกสิบเท่าคนเรามีเวลาในหนึ่งวันเท่ากันแต่ชีวิตกลับแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าใครใช้เวลาและพลังงานไปแบบไหน ถ้าคุณอยากรวยก็อย่ามัวเสียพลังไปกับเรื่องโน้นเรื่องนี้จงโฟกัสไปยังที่ใดที่หนึ่งที่มอบผลตอบแทนให้กับคุณอยากเป็นเศรษฐีหรือมีชีวิตตามเดิมคนที่เลือกก็คือตัวคุณเองหนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่ารู้แล้วเหยียบไว้มหาเศรษฐีคนต่อไปคือคุณเขียนโดยปาร์คจงกี เรื่องราวการพบพานระหว่างมหาเศรษฐีคนหนึ่งที่ไม่มีใครร่วงรู้มูลค่าทรัพย์สมบัติที่แท้จริงของเขาและผู้เขียนจากชายผู้อาศัยอยู่ในย่านสลัมแขวงคาย,ยัางกรุงโซไม่มีแม้แต่กำลังหาเลี้ยงครอบครัวตอนนี้เขากลับกลายเป็นมหาเศรษฐีผู้กุมความมั่งคั่งบนโลกด้วยทรัพย์สมบัติมูลค่านับหลายแสนล้านวอนเขาเป็นชาวเกาหลีใต้ทำธุรกิจอยู่ที่ฮ่องกง แต่มีบ้านอยู่ในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพราะเขาไม่อยากเปิดเผยตัวตนผู้เขียนจึงเรียกเขาว่าเศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนเขาได้เล่าถึงสมัยที่ลงทุนในหุ้นตอนแรกๆให้ฟังว่าเขาศึกษาการลงทุนหุ้นอย่างจริงจังเงินลงทุนของเขายังมีไม่มากจึงทำให้กำไรที่ได้มาไม่ต่างกับเศษเงินแต่ด้วยความพยายามของเขาเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะ ก็มีเสียงเล่าลือเกี่ยวกับฝีมือการลงทุนของเขาทําให้ผู้คนยอมรับและหอบเงินก้อนใหญ่มาให้เขาลงทุนทําให้เขาได้กำไรเป็นเงินก้อนใหญ่ได้ตลอดมาหลังจากลงทุนในหุ้นสามปีเขาซื้อบ้านใหม่เรื่องราวของเขาแพร่สะพัดไปเร็วมากทําให้มีคนติดต่อเข้ามาหาเขามากมายในสมัยที่เขาเรียนลงทุนหุ้น มีเพื่อนที่ขยันขันแข็งและมัธะยัถ์มากเพื่อนคนนี้รู้จักแต่หาเงินไม่รู้จักใช้เงินหลังเลิกงานก็จะเดินเก็บขวดขายเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนก็จะห่อ,อก,กับข้าวที่เหลือกลับบ้านทุกครั้งการใช้ชีวิตแบบนี้มันจะทำให้สมองคุ้นชินและทำให้มีชีวิตแบบนี้ตลอดไปคนที่ร่ำรวยล้วนมีวิธีใช้เงินเป็นขั้นตอนพวกเขาใช้เงินเพื่อคนอื่น ที่ว่าคนอื่นนี้หมายถึงคนที่สามารถช่วยเหลือหรือให้ความรู้กับพวกเขาได้พวกเขาจะใช้เงินเลี้ยงข้าวคนที่ให้ความรู้กับพวกเขาและใช้เงินเพื่อสร้างความประทับใจคนรวยจะเชื่อว่าเงินต่อเงินยิ่งให้ไปมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้กลับมามากเท่านั้นสิ่งที่คนรวยชอบทำคือการบริจาคเงินให้องค์กรต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ทุกข์ยาก สิ่งที่คนรวยกลัวมากที่สุดคือโรคภยัยพวกเศรษฐีจะควบคุมอาหารจะกินแต่สิ่งที่มีประโยชน์และออกกำลังกายสม่ำเสมอพวกเขาจะดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมอสิ่งที่รองลงมาจากการดูแลสุขภาพคือการศึกษาเรียนรู้ของลูกพวกเขาจะให้ลูกเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินคนรวยส่วนใหญ่ จะตรวจสอบทรัพย์สินด้วยตัวเองว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างหลักการสำคัญในการตรวจสอบคือต้องไม่ให้ทรัพย์สินหรือเงินลดน้อยลงเวลาอบรมลูกๆก็ต้องปลูกฝังให้พยายามรักษาเงินที่มีอยู่ให้ดีไม่ให้มันสูญหายหรือลดน้อยลงพวกเศรษฐีชอบความสันโดษแต่ไม่ชอบความโดดเดี่ยวเวลาไปไหนมาไหนก็จะไปเป็นคู่ ไม่ว่าจะกินอาหารหรือท่องเที่ยวสามีภรรยาจะไปด้วยกันเสมอเมื่อประสบปัญหาเล็กน้อยแค่ไหนก็จะต้องพูดคุยกันเพื่อช่วยกันหาทางออกพ่อของเศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนเป็นช่างไม้ต้องเดินทางรับเหมาทั่วประเทศทำให้เขาซึมซับวิธีสร้างบ้านจากพ่อโดยปริยายเพียงไม่นานเขาก็เป็นเจ้าของกิจการรับเหมาเหมือนพ่อทุกอย่างเป็นไปด้วยดี จนกระทั่งเขาไปสร้างตึกทับที่คนอื่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ถูกฟ้องจนล้มละลายเขาและครอบครัวต้องย้ายไปอยู่ในสลัมอาชีพในฝันของเขาก็คือพ่อครัวหลังจากล้มละลายภรรยาของเขาจึงหางานผู้ช่วยพ่อครัวในร้านอาหารให้เขาทำงานเป็นผู้ช่วยพ่อครัวได้สองปีหัวหน้าพ่อครัวก็ลาออกไป ทำให้เขาได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าพ่อครัวแทนสามปีผ่านไปเจ้าของร้านอาหารบอกว่าจะปิดร้านเขาจึงตัดสินใจเซ้งกิจการร้านอาหารมาทำเองเงินที่นำมาลงทุนทำร้านอาหารเป็นเงินที่ยืมมาทาั้งนั้นเพราะเขาเป็นคนรักษาสัจจะไม่เคยเบี้ยวนี้จึงทำให้เจ้านี่ให้เงินเขายืมอย่างง่ายได้ผ่านไปไม่กี่เดือน เจ้าของร้านอาหารกลับมาเปิดร้านอาหารที่ใหญ่กว่าสะอาดสะอา้านกว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามสำยังได้หัวหน้าพ่อครัวคนเก่าที่เคยสอนงานเขาไปเป็นพ่อครัวอีกด้วยไม่ถึงปีร้านอาหารของเขาก็ต้องปิดกิจการลงเขากลับไปทำงานเป็นช่างไม้เหมือนเดิมแต่รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายเพราะเขาต้องจ่ายดอกเบีย้ยเงินกู้ที่ยืมมามากขึ้นทุกที บ้านที่อยู่อาศัยก็ถูกไล่ที่ทำให้ไม่มีแม้แต่บ้านจะอยู่จึงจำเป็นต้องส่งลูกๆไปอยู่กับพี่สาวภรรยาสมาชิกในครอบครัวนานๆจะได้พบกันทีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้เขาคิดฆ่าตัวตายแต่ก็รอดกลับมาได้เพราะทุกคนในครอบครัวในสมัยน,นั้นนอกจากเล่นหุ้นแล้ว ก็ไม่มีวิธีไหนที่คนสิ้นไร้ไม้ตอกอย่างเขาจะมีเงินก้อนโตได้เขาจึงฝากทุกสิ่งไว้กับหุ้นเขาบอกกับตัวเองว่าอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตต้องใช้ใจกล้าที่เกิดจากการสุ่มเสี่ยงการลุยงานที่ไปได้สวยไม่เรียกว่ากล้าหาญเพราะใครๆก็ทํากันต้องลุยงานที่เสี่ยงเดิมพันด้วยชัยชนะและอุดรับให้ถึงที่สุดชีวิตถึงจะเปลี่ยนไปได้ เขาเริ่มเงินลงทุนหุ้นครั้งแรกห0 0แสนวอนและเงินห0 0แสนวอนของเขาหมดเกลี้ยงไปภายในเวลาไม่ถึงสเดือนแต่เขาก็ยังไม่ล้มเลิกความมุ่งมั่นตั้งใจทั้งที่ต้องการซื้อหุ้นแต่เขาก็ไม่มีทั้งเงินและทักษะเขาได้แต่นั่งมองกระดานหุ้นอยู่หลายเดือนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเข้าหาพวกพนักง,งานในบริษัทหลักทรัพย์พยายามสร้างสัมพันธ์อันดีด้วยการจ่ายเงินค่าอาหาร ค่าแท็กซี่และเลี้ยงเหล้าเพื่อตีสนิทกับเราพนักงานบริษัทหลักทรัพย์มันทำให้เขาได้ยินเรื่องราวของเจ้าสมัยนั้นอิทธิพลของเจ้าต่อตลาดหลักทรัพย์ยิ่งใหญ่มากเขาจึงคิดว่าต้องไปเรียนรู้วิชาจากเจ้าเขาติดสินบนพนักงานหลักทรัพย์ด้วยนาฬิการาคาแพงเพื่อให้พวกเขาพาไปพบเจ้าคนหนึ่งเจ้าคนนี้บอกกับเขาว่า ถ้าอยากเรียนหุ้นต้องจำกัดความใจโลภของตัวเองให้ได้เพราะคนที่หมดตัวเพราะหุ้นส่วนใหญ่เกิดจากควบคุมความใจโลภของตนเองไม่ได้เศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนเริ่มทำงานในออฟฟิศเจ้าคนนี้ในปีคศ1991เขาตัดสินใจลาออกจากงานและมุ่งมั่นกับหุ้นเท่านั้นในช่วงนั้นเขาลำบากมากจริงๆร่างกายผอมเหลือแต่ซี่โครง หุนที่เจ้าซื้อส่วนใหญ่มอบผลกำไรงามแต่มันเป็นการลงทุนระยะยาวถึง3ปีเขาตัดสินใจกลับไปหาบรรดาเจ้าหนี้อีกครั้งแล้วเล่าเรื่องราวของเจ้าให้พวกเจ้าหนี้ฟังเขาบอกกับเจ้าหนี้ว่าหากซื้อหุ้นตามเจ้าคนนี้จะต้องประสบความสำเร็จครั้งใหญ่แน่นอนหลายวันต่อมามีเจ้าหนี้คนหนึ่งหอบเงินตามเขามาดูที่ออฟฟิศเพื่อตรวจสอบความจริงแล้วส่งเงินลงทุนให้เขา ไม่กี่วันต่อมามีเจ้านีอีกหลายรายมาหาและมอบเงินลงทุนให้กับเขาในระหว่างที่เขาลงทุนอยู่กับเจ้าเขาจ่ายเงินเข้าคอสอบรมเกี่ยวกับตลาดหุ้นและเศรษฐกิจโลกแล้วนำสิ่งที่อบรมมาเล่าให้เจ้าฟังหลังจากวันนั้นเจ้าก็เรียกหาเขาบ่อยครั้งในปี1992หุ้นที่พวกเขาซื้อไว้พุ่งสูงสุดจนสร้างผลกำไรให้อย่างมหาศาล เจ้าขอบใจเขาและให้กระเป๋าเขามาหนึ่งใบในกระเป๋ามีเงินมากพอที่จะซื้อบ้านได้พวกเจานี่เองก็ได้เงินจากหุ้นอย่างมหาศาลจนบอกยกนี้ให้เขานำเงินไปซื้อบ้านและพา,าครอบครัวกลับมาอยู่ด้วยกันในปี1993เกิดวิกฤตเศรษฐกิจตลาดหุ้นได้รับผลกระทบรุนแรงเขาต้องขายบ้านทิ้งทั้งที่อยู่ด้วยกันได้ไม่ถึง6เดือน เพื่อนำเงินไปใช้นี่เขาย้ายไปอยู่ห้องเช่ายังลงทุนในหุ้นและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพราะเขาไม่เคยผิดสัญญาเพราะเขาไม่เคยเบี้ยนี่ใครขนาดต้องขายบ้านขายรถให้หมดก็ต้องทำสิ่งเหล่านี้ทำให้เจ้าหนี่และนักลงทุนไว้ใจเขาจึงนำเงินกลับมาลงทุนกับเขาอีกครั้งพอตลาดหุ้นฟื้นตัวมันก็มอบผลกำไรอย่างมากมาย ความเก่งและความซื่อสัตย์ของเขาทำให้ผู้คนเข้ามาหาและลงทุนด้วยส่งผลให้เขาร่ำรวยได้ในที่สุดตอนนี้เขาเป็นมหาเศรษฐีที่มีทรัพย์สินมูลค่าหลายแสนล้านวอนบทเรียนจากเศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนมีดังนี้ครอบครัวคืออันดับแรกครอบครัวต้องมาก่อนทุกอย่างเสมอต้องรักษาความเชื่อใจของคนในครอบครัวทั้งกับสามีภรรยาหรือพ่อแม่ลูก เมื่อเกิดเรื่องยากลำบากต้องใครครวนก่อนว่าทําแล้วส่งผลดีกับครอบครัวหรือไม่ห้ามรักลูกมากเกินไปต้องเลี้ยงลูกแบบไม่สมบูรณ์พูนสุขนักควรเลี้ยงลูกให้พึ่งพาตัวเองได้พยายามสอนลูกให้ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองการเลี้ยงดูลูกก็เหมือนกับการบริหารจัดการทรัพย์สินต้องถูกต้องและมีคุณภาพบริจาคเงินหปอร์เซของไรายได้แก่ผู้ทุกยาก จงให้อย่างไม่เสียดายจงทำใจให้กว้างใจของเราต้องกว้างก่อนถึงจะสามารถบรรจุสรรพสิ่งได้มากขึ้นอย่าอิจฉาในเงินอย่าอิจฉากับเงินเพียงน้อยนิดเพราะใจที่อิจฉาจะทำให้จิตวิญญาณเป็นทุกข์ถ้าอยากเป็นเศรษฐีอย่าอยู่นิ่งให้ลงมือทำอะไรก็ได้เพราะไม่ว่าเรื่องใดถ้าลงมือทำย่อมเกิดความชำนาญ สัจธรรมของโลกคือเราจะได้ผลมากเท่าที่เราวานเราต้องพิจารณาดูว่าโลกกำลังหมุนไปอย่างไรเราต้องวิเคราะห์ว่าเงินกำลังจะหลั่งไหลไปทางไหนสิ่งเหล่านี้คือหนทางแห่งการเป็นเศรษฐีหมั่นทําดีต่อผู้คนเอาไว้แต่อย่าคาดหวังในตัวผู้อื่นอย่าหวังว่าคนอื่นจะเสนอโอกาสให้เราทุกเมือ่อ หากเจอคนที่หลอกใช้ก็จงตัดสัมพันธ์ทิ้งไปในโลกนี้ไม่มีอะไรเหนื่อยเปล่าเมื่อถึงเวลาผลตอบแทนความเหนื่อยของเราจะปรากฏแน่นอนขอให้ตั้งใจทำทุกอย่างไม่ว่าใครจะรับรู้หรือไม่ขอให้ลงมือทำอาจจะพลาดบ้างหรือพลังบ้างก็ช่างมันยิ่งพลังพลาดยิ่งสั่งสมความชํานาญเมื่อสั่งสมมากเข้า มันจะช่วยให้เรามีพลังกล้าแข็งจงออกเดินทางเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกเหนื่อยเมื่อไหร่ที่รู้สึกอ่อนล้าต้องออกไปเที่ยวต้องสลัดภาระทิ้งไปให้หมดทำใจสบายสบายแล้วไปเที่ยวไปรับพลังชีวิตสดใหม่จากการเดินทางแล้วค่อยกลับมามันจะสร้างพลังใหม่ๆให้กับคุณจงสนใจศิลปะเพราะศิลปะช่วยฟอกจิตวิญญ,ญาณคนเราให้สะอาด เมื่อจิตสะอาดไอเดียบันเจิดย่อมเกิดขึ้นจงถนอมใช้ร่างกายเมื่อเหนื่อยจงพักเมื่อป่วยจงหาหมอต้องถนอมและดูแลร่างกายอยู่เสมอร่างกายที่แข็งแรงจะทำให้ทำงานใหญ่ได้เต็มกำลังเศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนบอกว่าฉันไม่เคยหาเงินมีแต่คนหาเงินให้ชีวิตคนเราแต่ละคน จะแตกต่างกันไปตามการเลือกของตัวเองถ้ามัวแต่ชอบใจและใช้เงินจนเกลี้ยงต่อไปก็จะไม่มีโอกาสอีกแต่หากรู้จักใช้โอกาสให้เป็นโอกาสจะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆดังนั้นเวลาทำเงินได้ต้องใช้ชีวิตอย่างทอมตัวโอกาสดีๆมักจะมาหาเราช่วงก่อนและหลังอายุ40เพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อม สร้างสมฝีมือเพื่อชักนำให้คนอื่นเชื่อถือเรายิ่งมีพลังกายที่แข็งแรงมีพลังมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีเงินด้วยแล้วไม่ว่าเรื่องอะไรก็ทำสำเร็จได้หมดเศรษฐีคือคนที่คิดจริงและทำจริง18ข้อต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนคิดจริงและทำจริง 1. ครอบครัวคืออันดับแรก 2. ห้ามรักลูกมากเกินไป 3. บริจาคหเอร์เซของรายได้ 4. ทํทำใจให้กว้าง 5. อย่าอิจฉาในเงิน 6. ลงมือทำอะไรก็ได้ 7. คนคือคำตอบ 8. อย่าคาดหวังในตัวผู้อื่น 9. โลกเราไม่มีเหนื่อยเปล่า10 จงเดินทาง 11. จงสนใจในศิลปะ 12. จงถนอมใช้ร่างกาย 13. มองคนรอบๆตัว 14. หาเวลาส่วนตัว 15. อย่าหูไวตาวัยแบบผิดๆ1ิด 16. อย่าตื่นเต้นกับเรื่องเล็กน้อย 17. อย่าอ้ออวด18 จงชัดเจนและรักษาสิ่งที่ต้องรักษาขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้รู้แล้วเหยียบไว้มหาเศรษฐีคนต่อไปคือคุณถ้าหากคุณสามารถเสกทุกสิ่งได้ตามใจปรารถนาถ้าหากว่าคุณสามารถครอบครองทุกสิ่งได้อย่างที่ต้องการชีวิตของคุณมันจะดีแค่ไหนความลับที่คนส่วนใหญ่รู้แต่ไม่เชื่อก็คือเราทุกคนล้วนมีพลังวิเศษในตัว เราทุกคนสามารถบรรดาลทุกสิ่งที่ต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักหรืออะไรก็ตามที่เราปรารถนาหรือต้องการพลังวิเศษที่ว่านี้ก็คือกฎแห่งแรงดึงดูดมนุษย์ทุกคนล้วนเป็นแม่เหล็กที่มีชีวิตเราสามารถส่งพลังงานความคิดออกไปดึงดูดสิ่งต่างๆที่ดีและไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเราได้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า มนุษย์ใช้พลังงานความคิดอยู่ตลอดเวลาเราส่งคลื่นพลังความคิดไปยังจัก,กรวาลรอบข้างทุกๆ6กถึง9วินาทีต่อรอบหากเราส่งคลื่นพลังงานไหนออกไปมันก็จะดึงดูดพลังงานนั้นเข้ามาในชีวิตของเราหากคุณลองสังเกตดีๆคุณจะพบว่าเวลาที่คุณคิดถึงอะไรหรือสิ่งใดบ่อยๆสิ่งนั้นมันจะเข้ามาหาคุณเสมออับราฮัมฮิก ผู้นำจิตวิญญาณระดับโลกชาวอเมริกาได้อธิบายเครื่องมือเพื่อการดึงดูดอันทรงพลังไว้ว่าหากคนเราสามารถคงความคิดใดความคิดหนึ่งให้ต่อเนื่องได้นาน17วินาทีโดยไร้ความคิดอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องสิ่งที่เราคงความคิดไว้นั้นมันจะกลายเป็นสิ่งที่เริ่มดึงดูดสิ่งที่คล้ายๆกันเข้ามานั่นหมายความว่า เราจะสามารถดึงดูดกระแสความคิดที่เป็นความคิดในระดับเดียวกันเข้ามาสู่ตัวเราเมื่อไรก็ตามที่เราคิดพูดและรู้สึกต่อเนื่องกันโดยพลังงานความเข้มข้นยาวนานถึง17วินาทีเป็นต้นไปกดแรงดึงดูดจะเริ่มทำงานดังนั้นเราต้องเลือกเลือกสิ่งที่เราปรารถนาเพียงอย่างเดียว จากนั้นก็จินตนาการว่ารู้สึกดีมากแค่ไหนที่ได้ครอบครองสิ่งนั้นแล้วยิ่งรู้สึกดีและเหมือนจริงมากเท่าไหร่ร่างกายของเราจะยิ่งสร้างพลังงานและความถี่ได้มากเท่านั้นพลังงานและความถี่ที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นมันจะดึงดูดพลังงานที่เหมือนกันเข้ามาหาเราดึงดูดเข้ามาในรูปแบบของการแสดงออกดังนั้นจงคิด พูดและรู้สึกในสิ่งที่เราปรารถนาให้ยาวนานต่อเนื่องกัน17วินาที17วินาทีที่รู้สึกและมีความสุขที่มีสิ่งที่ต้องการแล้ว17วินาทีที่รู้สึกและมีความสุขที่เป็นสิ่งที่ต้องการแล้วเราต้องรู้สึกว่าเรามีและเป็นแล้วจริงๆพลังงานในร่างกายของเราถึงจะสั่นสะเทือนมันจะสั่นสะเทือนผ่านระบบประสาทของเรา ผ่านทุกเซลล์ในร่างกายของเรามันจะสั่นสะเทือนไประดับขึ้นไปถึงระดับที่ชี้นำความคิดของเราได้เมื่อเราจดจ่ออยู่กับความคิดมันจะกลายเป็นการกระทำเมื่อเราจดจ่ออยู่กับการกระทำมันจะกลายเป็นความสำเร็จหลักการง่ายๆของกฎแรงดึงดูดคือขอเชื่อและรับเราต้องเริ่มต้นด้วยการขอ ขอในสิ่งที่เราปรารถนาและอยากได้มาครอบครองเราต้องเชื่อมันในกฎของแรงดึงดูดเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจว่าเราจะได้ในสิ่งที่ร้องขอเราต้องรู้สึกถึงการได้รับสิ่งที่ปรารถนานั้นแล้วรู้สึกว่าได้ครอบครองแล้วได้เป็นแล้วจริงๆคงความรู้สึกนี้เอาไว้ให้ต่อเนื่อง17วินาทีโดยไม่มีอะไรมาขัดแยง้ง ยิ่งเราสามารถโฟกัสความรู้สึกนี้เอาไว้ได้นานเท่าไหร่เราจะยิ่งดึงดูดสิ่งที่ต้องการให้เป็นจริงได้เร็วขึ้นการบอกจิตให้กลายเป็นจริงด้วยกฎแห่งแรงดึงดูดนี้มีวิธีการฝึกง่ายๆคือถามตัวเองก่อนว่าเราต้องการอะไรถามตัวเองก่อนว่าเราอยากได้สิ่งใดมันต้องเป็นสิ่งที่เราต้องการเป็นและอยากได้จริงๆเท่านั้น กฎของแรงดึงดูดถึงจะเริ่มทำงานจากนั้นก็จัดการความคิดและความรู้สึกของเราตลอด17วินาทีเพื่อกระตุ้นแรงสั่นสะเทือนพลังงานในตัวเรากระตุ้นไปเรื่อยๆจนเห็นภาพตัวเองเป็นแบบนั้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์การงานหรือการเงินในการกระตุ้นแรงสั่นสะเทือนพลังงานนี้เราต้องเตรียมใจเอาไว้ให้ตัวเองคิดแต่เรื่องดีๆเท่านั้น แค่การเริ่มต้นเราก็มีคำถามแล้วว่ามันจะทำได้จริงหรือเราขอมากมายขนาดนี้กดแรงดึงดูดจะทำได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ไม่เชื่อหรอกเพอเจอความคิดลบเหล่านี้มันจะคอยขัดขวางพลังงานดีๆมันจะทำให้กดแรงดึงดูดไม่ทำงานหากอยากให้กดแรงดึงดูดทำงานอย่างแรกที่เราต้องทำคือคิดบวก เชื่อมั่นและศรัทธาเมื่อเราคิดบวกเมื่อเราเชื่อมั่นและศรัทธาพลังงานและแรงสั่นสะเทือนในร่างกายของเราจะเพิ่มขึ้นบรรยากาศใน17วินาทีนี้ควรเงียบสงบผ่อนคลายและสบายสบายสำหรับมือใหม่ให้หาว่าเราต้องการอะไรมากที่สุดในตอนนี้เพื่อนามาเป็นเป้าหมายถามตัวเองให้มั่นใจก่อนว่าสิ่งนี้เราต้องการมากที่สุดจริงๆ จากนั้นก็ลงรายละเอียดให้มากที่สุดนึกภาพตามว่าเราได้มาแล้วจริงๆนึกภาพตามว่าเราเป็นอย่างนั้นแล้วจริงๆช่วงแรกๆอาจยังทำไม่ได้เมื่อไหร่ที่จิตใจวอกแวกให้ดึงกลับเข้ามาใหม่ลูอิสเฮผู้เขียนหนังสือชีวิตนี้ลิขิตได้เธอเขียนเอาไว้ในหนังสือว่า ประตูสู่ความรู้และปัญญาเปิดอยู่เสมอหากเราเชื่อว่าชีวิตเป็นเรื่องง่ายมันก็จะเป็นเรื่องง่ายหากเราเชื่อว่าเมื่อเราให้อะไรใครไปเราจะได้สิ่งนั้นกลับมาเสมอหากเราเชื่อว่าเราคิดว่าตัวเองเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นทุกความเชื่อที่เราเชื่อและทุกความคิดที่เราคิดจะก่อตัวเป็นอนาคตของเรา ระหว่างสองข้อความนี้คุณคิดว่าอันไหนตรงกับคุณคนอื่นจ้องจะเอาเปรียบชั้นเสมอหรือทุกคนยินดีช่วยเหลือชั้นเสมอสิ่งที่คุณคิดว่าตรงกับคุณมันจะกลายเป็นจริงสำหรับคุณเพราะจิตใต้สำนึกของคุณจะยอมรับสิ่งที่คุณเลือกที่จะเชื่อทุกคนมีทางเลือกว่าจะคิดแบบไหนเมื่อรู้อย่างนี้แล้วคุณจึงควรเลือก ทุกคนยินดีช่วยเหลือชั้นเสมอหากใครกำลังเลือกผิดอยู่เมื่อรู้แล้วจากวันนี้ไปก็ขอให้เลือกให้ถูกเพราะความคิดและความเชื่อของคุณมันจะสะท้อนเข้าไปในชีวิตประจำวันของคุณถ้าคุณเชื่อว่าชีวิตคุณเปลี่ยวเงาและไม่มีใครรักคุณเลยความเชื่อนั้นมันจะกลายเป็นจริงในชีวิตคุณในทางกลับกัน ถ้าคุณยืนยันกับตัวเองที่จะคิดและเชื่อว่ามีความรักอยู่ทุกคนทุกแห่งและคุณพร้อมจะให้และรับความรักจากทุกคนในชีวิตคุณก็จะมีแต่คนดีๆและน่ารักเข้ามาหาส่วนคนที่อยู่ในชีวิตคุณอยู่แล้วก็จะเป็นคนที่คุณรักและรักคุณมากขึ้นสิ่งสำคัญในขณะนี้คือสิ่งที่คุณเลือกคิดเลือกเชื่อแล้วพูดมันออกไป เพราะความคิดและคำพูดเหล่านี้คือสิ่งที่จะสร้างอนาคตให้คุณแล้วคุณจะเลือกบอกกับตัวเองว่าเธอวิเศษที่สุดฉันรักเธอหรือเลือกบอกกับตัวเองว่าเธอเป็นคนไม่ดีฉันเกลียดเธอยิ่งคุณรักและเห็นคุณค่าของตัวเองมากเท่าไหร่ชีวิตคุณจะได้ดีมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าหากคุณเกลียดตัวเองมากเท่าไหร่ชีวิตคุณจะได้ดีน้อยลงเท่านั้น เมื่อรู้อย่างนี้คุณควรเลือกที่จะบอกกับตัวเองว่าเธอวิเศษที่สุดฉันรักเธอหากว่าใครยังคิดว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีและยังเกลียดตัวเองอยู่ลองเลิกความคิดเกลียดตัวเองด้วยการให้อภัยเพราะการให้อภัยคือการปลดปล่อยตัวเองและปลดปล่อยทุกคนที่ไม่เป็นอย่างที่คุณต้องการให้เป็นอิสระเมื่อให้อภัยได้คุณก็จะปล่อยวางได้เมื่อปล่อยวางได้ คุณก็จะเกิดความรู้สึกดีกับตัวเองและยอมรับตัวเองอย่างที่เป็นอยู่ได้เมื่อเป็นแบบนั้นทุกอย่างในชีวิตคุณจะดีขึ้นการรักและยอมรับนับถือตัวเองคือกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในทุกบททุกตอนของชีวิตคุณคุณสามารถเริ่มต้นรักตัวเองได้ด้วยการไม่วิพากวิจารณตัวเองเพราะการวิพากษวิจารณ์ตัวเองไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น ลองหันมายอมรับและรักตัวเองดูโดยเริ่มจากการเลิกคิดลบกับตัวเองแล้วหันมาคิดบวกและเห็นคุณค่าของตัวเองคนที่ไม่รักตัวเองนั้นส่วนใหญ่จะมีความคิดว่าร่างกายของฉันไม่ดีความสัมพันธ์ของฉันไม่ดีการเงินของฉันไม่ดีกล่าวโดยรวมคือชีวิตของฉันไม่ดีถ้าเราไม่ยอมรับความดีของเราในด้านใดๆ ก็หมายความว่าเราไม่รักตัวเองการไม่รู้คุณค่าในตัวเองเป็นการแสดงออกถึงการไม่รักตัวเองสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากความคิดและความคิดมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากคุณอยากเปลี่ยนแปลงความคิดอย่างแรกเลยคือคุณต้องเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างที่สองคือคุณต้องควบคุมจิตใจอย่างที่สามคือคุณต้องให้อภัยตัวเองและคนอื่น หลังจากผ่าน3ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักตัวเองด้วยการคิดเชิงบวกโดยการคิดแบบนี้ฉันเป็นตัวของฉันเองฉันรักเส้นผมของฉันฉันรักหน้าตาของฉันและฉันก็รักร่างกายของฉันฉันเป็นคนสนุกสนานมีความสุขและมีอิสระเสรีฉันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ฉันยอมรับนับถือตัวเองสิ่งดีๆล้วนเข้ามาหาฉันเสมอเมื่อผ่านกระบวนการรักตัวเองแล้วต้องดึงดูดความรักโดยการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความรักที่จะเข้ามาเตรียมตัวให้พร้อมที่จะทนุถนอมความรักจงให้ความรักแล้วคุณจะเป็นที่รักของคนอื่นจงเปิดใจและพร้อมที่จะรับความรักอยู่เสมอเมื่อผ่านกระบวนการดึงดูดความรักแล้ว ต้องดื่มด่ำกับงานที่ทำถ้ามีใครในที่ทำงานรบกวนคุณอยู่เสมออย่ากโกรธและอย่ากเกลียดเขาให้คุณพยายามมองหาข้อดีของเขาให้เจอเมื่อไหร่ที่คุณมองเห็นข้อดีในตัวพวกเขาคุณจะรู้สึกดีกับพวกเขาและคุณก็จะทำดีกับพวกเขาเมื่อคุณทำดีกับพวกเขาพวกเขาก็จะไม่รบกวนคุณในที่ทำงานอีกจงจำเอาไว้ว่า ทุกสิ่งอย่างขึ้นอยู่กับตัวคุณและจงทำงานทุกอย่างอย่างเต็มความสามารถอยู่เสมอเมื่อผ่านกระบวนการดื่มดํำกับงานที่ทำแล้วก็หันมาสร้างภาพความสำเร็จหากคุณเคยคิดว่าตัวเองทำอะไรก็ล้มเหลวตอนนี้ให้คุณหันมาสร้างภาพความสำเร็จคุณต้องจำเอาไว้ว่าโอกาสทองมีอยู่ทุกคนทุกแห่ง จงไว้ใจสติปัญญาที่อยู่ในตัวคุณว่ามันจะช่วยชี้นำทางให้คุณได้เพราะคุณคู่ควรกับความสำเร็จทุกๆด้านของชีวิตคุณเมื่อผ่านกระบวนการสร้างความสำเร็จแล้วก็เข้าสู่การได้รับสิ่งที่ดีที่สุดถ้าคุณไม่ยอมรับว่าตัวคุณสมควรจะได้รับถึงจะมีบุญหล่นทับคุณก็ยังปฏิเสธมันอยู่ดีเพราะฉะนั้นจงรู้สึกยินดีกับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว คุณจะพบว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะเพิ่มพูนขึ้นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสมควรจะได้รับคือการรักและรู้สึกดีกับตัวเองจงยินดีที่คุณยังมีชีวิตอยู่จงยินดีที่คุณมีสุขภาพดีจงยินดีที่คุณมีคนรักที่ดีและมีแต่สิ่งดีๆรอบตัวคุณจงมีชีวิตอยู่ด้วยความมีสติและเพลินเพลินกับการใช้ชีวิตของคุณความคิดในเชิงบวกจะช่วยเยียวยารักษา และช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายพวกเรามาเริ่มต้นคิดเชิงบวกด้วยการคิดแบบนี้ฉันรักและยอมรับร่างกายของฉันฉันกินอาหารและเครื่องดื่มที่ดีและมีประโยชน์ฉันออกกำลังกายอย่างสนุกสนานฉันเลือกอยู่อย่างแข็งแรงสมบูรณ์และมีอิสระเสรีจากประสบการณ์ของลูอิสเฮเธอเขียนไว้ในบทส่งท้ายของหนังสือว่า การให้ไม่มีที่สิ้นสุดการให้ความรักทำให้รู้สึกดีและมีความสุขการรักตัวเองคือการเอาใจใส่ดูแลร่างกายคือการกินอาหารที่มีประโยชน์คือการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สวยงามการรักตัวเองคือการเลือกสัรที่อยู่แสนสบายอบอุ่นด้วยไอรักและพลั่งพร้อมไปด้วยทุกอย่างที่ตัวเองต้องการการรักตัวเอง คือการเลือกทำงานที่ตัวเองรักและเกิดรายได้ที่งดงามการรักตัวเองคือการให้อภัยและปล่อยวางอดีตคือการมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันคือการรับรู้ว่าทุกสิ่งในโลกล้วนเป็นไปด้วยดีดังนั้นจงเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคุณเองความมหัศจรรย์ของกฎแรงดึงดูดถ้าคุณทำได้ คุณจะสามารถย่นระยะเวลาของคุณได้17วินาทีที่คุณสามารถคงความคิดและคงความรู้สึกกับมันได้อย่างต่อเนื่องจนส่งเป็นแรงสั่นสะเทือนผ่านระบบความคิดเป็นการกระทําของคุณได้คุณจะย่นระยะเวลาได้ถึง2,000ชั่วโมงถ้าคุณทำได้34วินาทีอย่างต่อเนื่องคุณจะย่นระยะเวลาได้ถึง20,000ชั่วโมง ถ้าคุณทำได้51วินาทีอย่างต่อเนื่องคุณจะย่นระยะเวลาได้ถึงสองแสนชั่วโมงและถ้าคุณทำได้68วินาทีอย่างต่อเนื่องคุณจะย่นระยะเวลาได้ถึง2อล้านชั่วโมงถ้าคุณอยากเห็นความมหัศจรรย์นี้จงเริ่มต้นโฟกัสโฟกัสภาพสิ่งที่คุณต้องการให้ชัดเจนที่สุดบริสุทธิ์ที่สุด โดยไม่มีสิ่งใดรบกวนให้ได้ต่อเนื่องกันตามระยะเวลานี้แล้วสิ่งที่คุณคิดมันจะกลายเป็นจริงในที่สุดขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุขขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเอง กดติดตามเลยคะ่ะ